Hi, สวัสดีครับเอ้าเออไฟดับอันยองทำไมสวยจังสงสัยจะเป็นฟิลเตอร์โอ้มีคนคิดถึงแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอ๋ย Hi น้องจีนน้องรุ่งเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้าสวัสดีครับน้องพึ่งสวัสดีครับน้องนโมสวัสดีครับหิวเกาเหลาพี่เลสวัสดีครับผมสั่งไอ้กล่องใส่น้องยังไม่เข้ามาเลยอ่ะน้องเขายังไม่มาส่งเลยเอาอีกแล้วจะปิดการเผยแพร่แล้วใช่ไหมมาแล้วน้องพัทรวดีสวัสดีครับสวัสดีจ้าใครยังไม่ไปดูคลิปเกาเหลาบ้างอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยเว่อร์เลยอ่ะอร่อยเกินไปมากอันยองสวัสดีครับทุกคนครับใครเข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยวันนี้ครับ5เดือน5นะครับไม่ได้มีอะไรมาขายตลกสวัสดีคนดูทั้ง37คนด้วยครับอุ้ยอยู่ดีมาบอกคิดถึงแบบนี้เลยหรอคิดถึงเหมือนกันครับน้องแอบบอกว่าโวยพรให้หายป่วยหน่อยค่ะหายไวๆนะพรุ่งนี้ก็หายแล้วกินยาพักผ่อนเยอะๆนะโอเคสวัสดีครับขนมเบื้องตรงใต้สะพานก็อร่อยค่ะแค่นี้ก็น้ำหนักขึ้นเยอะมากแล้วนะมีน้องสวัสดีครับน้องฟ้าสวัสดีค่ะป้าปุ้ยสวัสดีครับน้องปุ้ยนุ่นสวัสดีค่ะพี่ปาร์คสวัสดีค่ะอุ้ยใครส่งของขวัญให้ด้วยหรอน่ารักมากเลยโมจิลืมกันหรือยังนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตานานเลยนะน้องวีนเหรอสวัสดีครับ 5.5 โปรแจกความรักใหม่ค่ะพี่ปาได้นะยิงลี่ลูกชิ้นพี่ปาบอจอบิจิวทำไมช่วงนี้บิจิวหายไปไม่ค่อยเห็นในแอปพลิเคชันนี่เลยแหวนค่ะพี่ปาอ๋อน้องแหวนเหรออ๋อโอ้โหเขินเลยอ่ะมัน WEAN แหวนอ๋อนึกว่าน้องวีนไงมันอ่านวีนก็ได้ไงเอ็นดู TikTok ไม่แจ้งเตือนอีกแล้วหรอน้องมินิสวัสดีครับใครครับอุ้ยทำไมกดไลค์ไป 3,000 กว่าแล้ววะอุ้ยเพิ่งเห็นฮายิปปี้พฤษภาแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอคะมีข่าวดีมาบอกแหละนิดๆหน่อยคาดว่าในเดือนนี้จะมีอีเวนต์ได้เจอกันแต่ว่ารอทางค่ายประกาศอยู่เพิ่งเลิกงานค่ะคิดถึงพี่ปางมากคิดถึงเหมือนกันฮายคุณปิวสวัสดีครับกดใจจนนิ้วล็อกแล้วอุ้ย 3,900 แน่จริงก็ให้ถึง 5,000 ไลค์ดิเอาไฟขาวดีกว่าเฮ้ยไฟขาวดูดีเนาะไฟขาวดูแบบทุกคนคือจะบอกว่าขออภัยในความอาจจะแบบสภาพไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ไปทำบุญมาด้วยอนุโมทนาบุญสาธุเพียงเดี๋ยวรอคนมาดูอีกนิดนึงนะคนดูน้อยจังอุ้ยถึง 5,000 แล้วเร็วเกินอ่ะงั้นขอสักหมื่นนึงแล้วกันดีไหมขอสักหมื่นถ้าเห็นยิ้มแล้วมันแบบรู้สึกตาแข็งแข็งไหมทำไมวันนี้คนดูน้อยอย่าทานนะพี่ป้าหนูจิ้มไลค์ให้นะจอแต่งนะอุ้ยหนูค่อยๆจิ้มนะน้องแหวนนี่เพิ่งเคยมาดูไลฟ์พี่ป้าหรือเปล่าน้องทีสวัสดีครับตอนนี้กำลังแข่งกดไลค์ถึง 10,000 ไลค์อยู่เพราะมันจำกัดยอดคนดูพี่ป้ามากคนดู40คนเป็นไปไม่ได้หรอกมันน้อยเกินไปมันน้อยเกินไปมากเลยกำลังรีบกลับบ้านน้องฟ้ากลับบ้านดีๆครับไม่ต้องรีบกลับนะอุ้ยมีขนตาแล้วใส่จะเป็นฟิลเตอร์เห็นปะฟิลเตอร์นิดนึงขอบคุณที่ใส่ขนตาให้น้องบีจิ๋วส่งอะไรให้พี่ปาร์คเนี่ยขอบคุณครับสร้อยคอแห่งมิตรภาพ50คนแล้วครับมวยตัวคิดถึงมากเลยฮายพี่กันนี่สวัสดีครับเราอดนอนได้เพื่อใครคะเพื่อพี่ปาร์คเหรอคะว้าพี่นุ้ยส่งของขวัญให้ปาร์คด้วยขอบคุณครับเป็นของขวัญชิ้นแรกกระโดกกระดาษโปรยกำลังรีบกลับดีไปชลบุรีมานานยังคะ TikTok เพิ่งเตือนเพิ่งมาเลยครับพี่ทีน้องยาดาฮัลโหลสวัสดีครับกำลังรีบกลับหนีไปชลบุรีมาใครหนีไปเที่ยวใกล้หมื่นแล้วหุยเร็วมากเลยนะ 9,000 กว่าไลค์แล้วอ่ะน้องออยคิดถึงมากเลยคิดถึงทุกคนพี่ไข่มุกสวัสดีครับคิดถึงเหมือนเกาเหลาเนื้อตุ๋นน่ากินมากดูแล้วหิวสุดๆทุกคนผมอ่ะมีความสุขมากเลยเว้ยผมจะบอกเป็นคลิปทุกคลิปในช่องตามใจปาร์คไม่ได้เงินนะครับบอกก่อนอุ๊ยหัวกลมน่ารักอ๋อเขินจังผมเริ่มยาวแล้วเห็นไหมคือจะบอกว่าคลิปตามใจปาร์คทุกคลิปไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าผมอยากกินด้วยใจ
ขอบคุณครับอุ้ยหิวชาบูเลยอ่ะพี่นุชแกงผมอีกแล้วบาร์บีคิวสไตล์ไทยแต่ผมก็รักคุณนะน้องไอเป็นยังไงบ้างไม่ได้คุยนานมากไม่เจอเลยนะอยากไปกินอยากตามไปกินทุกที่เลยใช่ไหมหลับคาไลฟ์จะผิดไหมไม่ผิดหุ้ย12,000แล้วแต่ยอดคนดูไม่เพิ่มเลยสงสัยมันต้องแชร์ไงทุกคนผมอยากรู้ว่าเวลาเราเข้าไปดูใช่ไหมพี่ปามคิดถึงครับเวลาเราเข้าไปดูไลฟ์อย่างเงี้ยเรากดแชร์ต่อไปอะไลฟ์ผมมันออกไปอะแชร์อะแล้วมันรู้ไหมว่าผมเป็นคนแชร์อะผมไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยผมก็แชร์ไม่เป็นสวัสดีจ้าใจมันให้ดูมันดิอ๋อผมก็ไม่รู้เวลาผมกดแชร์ไลฟ์อะโอ้ยพอบอกให้แชร์ก็แชร์เอางั้นเลยเหรอโหงานหนักไปหน่อยทำไงไม่ได้เลยนะต้องรักษาสุขภาพต้องสำคัญที่สุดนะวันนี้มีสปอยงานด้วยแต่อยากให้ค่ายประกาศก่อนวันรีอุ้ยรีโพสต์ไป6คนแล้วเหรอใครรีโพสต์ให้ผมนะขอบคุณมากเลยอุ้ย 15,000 แล้วนี่แล้วนะว้าวขอบคุณครับวันนี้นะทุกคนคนคงไม่เข้ามาดูแล้วมั้งมีแค่นี้มั้งเป็นงานค่ายครับใช่เลยเป็นงานพิธีกรครับผมขอเข้าห้องก่อนเอ็นดูมากเลยงานอะไรเอ่ยใช้ครีมอะไรบ้างบอกหน่อยคิดอยู่แต่ตอนเช้าอ่ะใช้มิลเล่นะตอนเช้าใช้ครีมกันแดดของมิลเล่ใช่ไหมเอางี้ผมใช้มอยส์เจอไรเซอร์อ่ะตอนเช้าผมใช้เซราวีของเซราวีเป็นมอยส์เจอไรเซอร์แล้วผมก็ตามด้วยครีมกันแดดของมิลเล่แล้วก็ Baby Bright เอ้ยอะไรนะ Bright Palmer เอ้ยลืมไม่ได้ Snail Bright Palmer เอาใหม่ผมใช้ Snail Bright Palmer SPF PA 15บวกของทางมิลเล่ใครอัดคลิปนี้ถ้ามิลเล่ได้ยินมิลเล่ต้องรักผมเพราะผมใช้จริงคือใช้แล้วมันช่วยกบลบรอยรูขุมขนดูผิวหน้าผมดีที่ผมคือผมใช้ Snail Bright Palmer นะ SPF 15 PA บวกใช้ทุกเช้าใช้เหมือนไม่ใช้เป็น everyday look ของผมทุกวันเลยก็ไม่ธรรมดาแล้วมิเล่ต้องรับพี่ปังใช่ไหมเฮ้ยแอบเห็นนะมิเล่ก็จะมีงานกับน้องคุณแม็กน้องนัทหรือเปล่าเนี่ยผมพร้อมนะพร้อมเป็นพิธีกรให้ได้เลยนะพี่ป้าจะมีงานกดบัตรอีกไหมมีครับอดใจรอหน่อยนะแล้วซึ่งเอาจริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่ะ60คนพอละเราจะมาเริ่มเล่าวันนี้นะครับทั้งวันเลยผมเนี่ยไปวัดมาวันนี้ผมไปวัดท่าไม้ครับทุกคนแล้วผมก็ไปไหว้พระไปทำบุญนะครับเป็นวันที่5เดือน5ใช่ไหมก็จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับวันที่5เดือน5หรอกแต่ว่าอุ๊ยงานพิธีกรพี่ทอมมาเปล่าหนูนี่หนูแอบไปส่องตารางงานค่ายปะเนี่ยนี่หนูเป็นคนใส่ตารางงานบ้านปะเนี่ยน้องปิมหนูอะหนูแม่นนะแต่เดี๋ยวรอค่ายประกาศได้ป่ะเดี๋ยวบอกโอเคไหมคือจะบอกว่าวันนี้ผมไปทำบุญมาครับทุกคนผมไปทำบุญมาอยากให้ทุกคนมาอนุโมทนาบุญสาธุใช่น้องเจลพี่ป้าแอบเฉลยแบบเร็วๆให้คนฟังไม่ทันใครที่อยู่ในไลฟ์ป้าจะต้องมีสติตลอดเวลาเพราะว่าป้าเป็นคนพูดเร็วมากๆทุกคนต้องอนุโมทนาบุญสาธุก่อนนะอย่างแรกเลยเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาไอ้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาดาวพฤหัสย้ายใช่ไหมผมก็เลยไหว้พระแล้วเขาบอกว่าให้เราอ่ะต้องไปทำบุญสายมูไหมต้องไหว้ดอกดาวเรืองใช้ดอกดาวเรืองผลไม้สีเหลือง5ชนิดไปดูจากหมอช้างมั้งไหว้เสร็จใส่เสื้อสีเหลืองไหว้ด้วยเวลา 19:19 นาทีผมก็ไปไหว้ตามแล้วผมก็แบบตั้งใจไหว้มากเลยแล้วก็บอกให้เราไปทำบุญกับถ้าจำไม่ผิดนะโรงพยาบาลการเกี่ยวกับการศึกษาวัดอะไรประมาณนี้มั้งผมจำไม่ค่อยละเอียดนะแต่ผมก็ทำบุญไปตลอดอ่ะทำไปเรื่อยๆอย่างงี้แล้ววันนี้ผมก็เลยไปทำบุญใช่ไปหาพระอาจารย์มาที่วัดท่าไม้แล้วก็ไปดูดวงมาด้วยว้าวครับหมอช้างเลยฮายวันนี้ดาอันยอง3ล้อตุ๊กๆมาแล้วหล่อยังใจดีใจบุญด้วยอ๋อแล้วก็ไปให้อาหารปลามานิดๆหน่อยครับทุกคนแต่ว่าจริงๆก็ไปทำบุญหลักๆคือเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับแล้วก็ไปที่ผ่านมาไปทำบุญลงศพมาด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนมีคนทักว่าแบบช่วงนี้ลองทำบุญแบบลงศพเพิ่มขึ้นไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะไม่ต้องทักผมก็ทำอยู่บ้างอยู่แล้วนะใช่ครับแล้วว่าแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเพิ่มอย่างนึงหมายถึงว่าคิดว่านะปีนี้นะแล้วเหมือนกับวันนี้ไปดูดวงแหละเขาก็บอกว่าเหมือนก็มีคนทักบอกว่าดีนะที่แบบเป็นคนแบบชอบทำบุญอ่ะแบบอยากให้ผมเพิ่มการทำบุญให้เด็ก
ทุกคนปกติผมจะชอบให้อาหารน้องหมาน้องแมวซึ่งมันดีอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าเราชอบทำแบบนั้นเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำบุญกับเด็กๆอะไรเงี้ยบางทีมันต้องไปที่สถานเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบถ้าชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้เจอเด็กบ่อยขนาดนั้นนะก็เลยไม่รู้จะไปให้ยังไงหรือแบบซื้อขนมให้เด็กก่อนอยู่เดียวไปซื้อขนมให้เด็กอะไรอ่ะกระจกดอกไม้เขาจะให้อุ้ยวนิดาจะให้ป้าส่องกระจกเหรอโอเคเดี๋ยวขอส่องกระจกแป๊บนึงคิดว่าตัวนี้คือกระจกผมหล่อหรือยังครับทุกคนถ้าผมหล่อแล้วบางทีหนูจะส่งจดหมายรักพี่ป้าหรอผมส่องกระจกอยู่ผมหล่อหรือยังโอเคเอาผมหน้าม้าลงหรอเอาผมลงหน้าเด็กมากหล่อมากเอาใจไม่ไหวแหละฮ่าบริจาคโรงพยาบาลเด็กค่ะจริงๆครับมีคือผมจะบอกผมสายเปวันนี้เรามีสายเปนะครับเป็นปะการังพาป้าไปว่ายน้ำต่อพี่ป้าจิ๊กซอมาแล้วสวัสดีค่ะหล่อสุดๆสวัสดีด้วยดาราสาวท่านหนึ่งทำถึงมากตอนนี้ขึ้นนำมาโดยวนิดานั่นแหละครับทุกคนช่วงนี้ผมเลยแบบชอบทำบุญเยอะนิดนึงแล้วรู้สึกว่าแบบมันขึ้นเดือนใหม่ด้วยเดือน5ด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะแบบทำบุญเยอะก็เลยคิดว่าถ้าปีนี้วันเกิดจริงๆอ่ะก็อาจจะขอหาเวลาจริงๆอยากจะพาแฟนคลับไปทำบุญด้วยเหมือนกันที่คิดเองจากที่มีคนทักด้วยบอกว่าอยากให้ไปทำบุญกับเด็กคือผมมันไม่ค่อยมีโอกาสโรงพยาบาลบริจาคโรงพยาบาลเด็กได้ใช่ปกติอ่ะผมจะโอนเงินบางทีเราไม่ได้ไปที่สถานที่เราก็โอนเงินหมายถึงเราโอนเงินไปแทนอะไรเงี้ยแต่จริงๆถามว่าอยากไปไหมอยากไปเห็นด้วยตาอยากไปแบบอยากไปเจอเลยอะไรเงี้ยใช่แต่คือมีทำบุญก็อยากทำครับทุกคนทำบุญแบบค่ายก็ได้จริงๆก็คิดอยู่ครับเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะจัดเป็นมีตด้วยเป็นมีตแบบมีตวันเกิดไปเลยเพราะว่าก็ยังอยากจัดกิจกรรมร่วมกับแฟนๆอยู่อะไรเงี้ยฮัลโหลเฟนฮัลโหลเฟนคือฮัลโหลแฟนฮัลโหลไมค์เฟนคืออะไรคะแฟนพี่มาร์คไปด้วยเหรอโอเคไปด้วยได้ไหมเอ็นดูมากเลยหุยคอกี้คนน่ารักก็เดินมาสะบัดก้นให้ด้วยอ่ะคอกี้วันนี้คนดูผมน้อยนะทุกคนแต่ยอดคนกดไลค์ไป 20,000 กว่าแล้วนะอยากทำบุญกับพี่ป้าเหรออ่าเรื่องงานมันเกิดจริงๆวันนี้ยังไม่ใช่คอนเทนต์เรื่องงานมันเกิดอะไรนะทุกคนอืมไม่แจ้งเตือนอีกแล้วหรอน้องเต่ามันไม่น่ารักเลยอ่ะต่อๆอ่ะจริงหรออุ๊ยใครช่วยแชร์ไลค์ขอให้น่ารักโนติไม่เด้งอ่ะไม่หรอกก็ตอมันก็แกงป้าแบบนี้แหละต้องเลี้ยงแล้วไหมคนฮัลโหลไมค์แฟนอ่ะอ๋อฮัลโหลไมค์แฟนเอ็นดูนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นน้องเฟิร์นมาหรอเห็นหน้าน้องเฟิร์นปุ๊บรู้สึกดีใจไม่แจ้งเตือนจริงหรอข้าวต้มอร่อยมากพี่เหมียวใจดีสุดอุ้ยจริงหรอออกไปกินมาแล้วเดี๋ยวแกงนี้ไปกินมาแล้วจริงหรอจริงๆครับ TikTok ไม่ค่อยแจ้งเตือน TikTok ไม่ค่อยน่ารักสลับปางเท่าไหร่จริงๆๆพี่จะหลอดทุกวันไม่ได้หัวใจบ้าวุ่นหมดแล้วทุกคนอย่าลืมมาอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะแล้วก็ไปถวายสังฆทานมาด้วยก็คือไปวัดทีเดียวก็คือไหว้ทุกพระเลยจัดแบบเช้าทำบุญบ่ายมีกิจกรรมเย็นอีทหมูทะโอ้โหต้องค่าบัตรเท่าไหร่อ่ะเช้าทำบุญใช่ไหมบ่ายมากิจจัดกิจกรรมเย็นกินต่ออันนี้เหมือนเราจัดทริปข้ามคืนได้เลยนะเนื้อเปื่อยอ่ะอร่อยมากคือเข้าไปในร้านเนื้อเปื่อยเกาเหลาเนื้อเปื่อยคือแบบเห็นหน้าบิลกิ้นนึกว่าหน้าตัวเองแบบเฮ้ยใครเอารูปผมมาติดอะไรเงี้ยล้อเล่นจริงทุกคนทำให้ตามใจปาร์คมันแบบปังเหอะขอร้องมันแบบคือมันกินอร่อยมากมันมีความสุขที่ได้กินถึงแม้ว่าเดี๋ยวฉันตอนนี้สั่งซื้อไวเลสมาแล้วต่อไปทุกคนจะไม่ได้กินเสียงไม่ได้ยินเสียงแบบซาอีกแล้วทุกคนจะได้ยินแค่เสียงภาคกับเสียงกินเพราะผมซื้อไวเลสมาแล้วเวลาผมตัดต่อเวลาผมฟังเสียงตัวเองรู้สึกเสียงมันแสบหูมากทำบุญวันเกิดค่อยมีมีตจริงจริงนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังความน่ารักของทางร้านจริงๆร้านเกาเหลาอ่ะผมเข้าไปรีวิวใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าจะไปรีวิวนะผมก็ถ่ายปาร์คบวชหรือยังครับมีปายังไม่ได้บวชเลยจริงๆปายังไม่เคยบวชเลยครับโดนมาม้าแอบดุอยู่ด้วยขอให้ตามใจป้าดังเปี้ยๆก่อนที่ตามใจป้าจะดังต้องเชื่อใจป้าต้องดังด้วยนะขอร้านฝั่งทนเหรอมันจะมีเพจนี่นะฝั่งทนอ่ะที่เขาตะลุยกินแค่ฝั่งทนอ่ะก็เห็นปะดังมากผมชอบโอ้ยโอ้ยทำไมแสงมันสว่างจังไม่ต้องสว่างมากป้าถูกใจไลฟ์เว้ยถูกใจไลฟ์ให้ตัวเองได้ด้วยหรอพี่ป้ามีพี่ป้าเป็นไอดอลเรื่องการกินหรือเปล่าคะไม่ต้องลดน้ำหนักแล้วหนูรู้ได้ยังไงว่าพี่ป้าไม่ลดน้ำหนักป้าลดน้ำหนักเยอะมากนะ
รอลำหน้านาคได้ไหมโอ้ยจะให้พี่บทแล้วหรอคะหิวเลยพี่ป้าพูดจนหิวใช่ไหมไหนๆก็ 27,000 ไลค์แล้วขอได้ไหมขออุ๊ยน้องเป็ดคนน่ารักเลยเดินตัดหน้าจอด้วยขอ 30,000 ไลค์ครับทุกคนอยากขอเป็นพี่ป้าอีกแล้วการมองเห็นถูกจำกัดไลฟ์ของคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ในการถูกจำกัดอุ๊ยทุกคนใจร้ายเกินตอตอเขาห้ามพูดอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมากเลยหรออะไรทำไมดุขนาดนี้เนี่ยทุกคนเราต้องห้ามพูดอะไรที่มันเป็นสุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าตอตอเขาจะจำกัดการเข้าถึงผมมากขึ้นมาเตือนปาร์ค2รอบแล้วนะทำไมหรอทำไมตอตอต้องไม่รักปาร์คขนาดนั้นด้วยเสียใจชะมัดเลยอ่ะตอตอหยุดแกมพี่ปาร์คกี่โมงจริงแต่ทุกคนไปกินตามเถอะร้านเนื้ออร่อยมากอ่ะเดี๋ยวพูดจริงเนื้ออร่อยแบบอร่อยจริงๆอ่ะปาร์คกินคนเดียวนะปาร์คเพิ่งมาได้15นาทีเองน้องอายแล้วก็ร้านก่อนหน้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวจับๆใช่ป่ะโหร้านนั้นเจ้าของร้านใจดีแบบคือแต่ละร้านน่ะผมจะเล่าให้ทุกคนฟังนะบางทีผมก็ดูรีวิวมาแหละอย่างร้านเกาเหลาเนี้ยเนี่ยผมไปดูหลานมามาใช่ป่ะแล้วผมก็ชอบแล้วผมก็จับได้ว่าเฮ้ยร้านเนี้ยน่าไปลองแล้วมันอยู่ใกล้บ้านผมไม่ได้ไกลขนาดนั้นไงบ้านผมอยู่ฝั่งธนไงผมก็เลยแบบวันนี้มีเวลาแล้วเพิ่งนึกได้ตอนประมาณ 4:30 แบบช่วง 5:00 ไปกินเลยจะปิดแล้วยังผมก็ขับรถไปกินเลยทุกคนมันแบบเนื้อเปื่อยอะโอ้โหวิบางทีขอบคุณครับเนื้อเปื่อยเขาคือแบบคือถ้าคนชอบกินเนื้อจะรู้สึกว่ามันหอมเนื้อมากๆมันอร่อยอุ้ย 30,000 ไลค์แล้วหรออยากจะซื้อกระดิ่งมากดติ๊ง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 มั่งต่อจ่ารักสุดรอคนนี้เธอนะหยุดแกงก่อนพี่บาร์เต้นเมลอนไม่ไหวไม่ได้เออ 30,000 เต้นเลยหนูแกงพี่อะนั่นแหละทุกคนอย่าลืมไปกินนะแต่ว่าร้านก่อนหน้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะโอ้โหอันนั้นก็เจ้าของร้านใจดีมากเลยนะคืออันนี้ผมเห็นรีวิวมาแต่ผมมันเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยู่แล้วนะผมก็เลยเดินทางไปถึงร้านเลยผมไปถ่ายหน้าร้านผมก็สั่งแบบพี่ครับผมสั่งเมนูนี้พอดีผมเห็นมาแล้วอยากจะแบบกินแล้วอยากจะถ่ายรีวิวเองพอผมกินเสร็จผมเดินไปพี่ครับเก็บตังค์ครับเท่าไหร่ครับทุกคนรู้ป่ะจานชามที่ผมกินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวจับจ้าบอ่ะชามละ40พิเศษ50ราคาแบบว่าเอากำไรจากไหนอะราคาแบบหากินได้อีกเหรอก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิเศษ50เนี่ยไลฟ์เงียบมากพี่ดีเจเปิดเพลงหน่อยโอเคคุณดาราขอมาผมก็ต้องจัดให้โอเคเฮ้ไฟดับหมดหล่อละเปิดไฟหน่อยนะปังนะปึ๊กโอเคหุยอันนี้ไฟแบบไม่ได้แสงส้มอันนี้ไฟส้มอันนี้ไฟขาวโอเคเดี๋ยวก่อนนะนั่นแหละแล้วเจ้าของร้านน่ะเขาให้ผมกินฟรีด้วยนะประเด็นน่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวพอน้องลงไปคนก็มากินร้านพี่เยอะแล้วพี่ขอไม่คิดเงินน้องได้ไหมผมแบบโหใจดีเกินไปอ่ะผมบอกไม่เอาผมมารีวิวคือผมไม่ได้ต้องการเงินอันนี้ผมจริงผมไม่ได้อยากได้เงินอุ๊ยจริงๆก็อยากได้เงินแต่หมายถึงว่าไม่ใช่ร้านแบบนี้คือไม่ได้ต้องการให้ใครมาจ้างนะเอ้ยต้องการให้คนมาจ้างแต่ถ้าเป็นตามใจปางก็รู้สึกว่าเราอยากกินอะไรโดยที่ไม่ต้องมีใครมาขอให้เรารีวิวอ่ะเราอยากไปรีวิวคุณเองแล้วถ้ามันอร่อยอยากให้แฟนๆหรือคนที่ดูเขาไปกินแล้วเขารู้สึกว่ามันอร่อยมันเป็นร้านแบบบ้านๆสบายๆไม่ต้องราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกแฮปปี้มากเลยรสก็จ๊าบราคาก็จ๊าบจริงๆพาเฟิร์นไปกินไก่ทอดหรอทำไมมีคนอยากไปกับปาโทมัสอ่ะจองจะจองคิวโทมัสแล้วเนี่ยพาโทมัสไปกินจริงๆโทมัสอะอยากพูดกับป้าบ่อยบอกว่าพี่ป้าพาผมไปกินหน่อยยังไม่ได้เต้นเพลงใหม่น้องบอสเลยครับใจเย็นๆนะค่อยๆพูดโอเคได้วันนี้คนดูน้อยจังเลยต้องชาร์จแบต iPad ก่อนเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ครับทุกคนครับโอ้พี่ป้าไลฟ์มันจำกัดอายุหรอคะอาจจะใช่นะใครรู้ตัวว่าอายุไม่ถึงนะมาดูไลฟ์เนี่ยเขาจำกัดอายุด้วยนะรู้ปะพาน้องนัทไปกินด้วยนะได้เลยน้องนัทจะไปกับพี่ป้าหรือเปล่าพาน้องนัทไปกินขนมหน่อยครับคนเลี้ยงดูแลน้องนัทเยอะแล้วหรือเปล่าพี่ติ๊กสวัสดีครับน้องมุ้งแงวอ่ะชื่อน่ารักมากเลยน้องเพิ่ง18เองหุยทั้งนั้นพี่ป้าก็ประมาณ20พาเจมไปอีทไอติมเอ็นดูมากเลยวิทุกคนถึง 35,000 ไลค์แล้วอ่ะมันก็เยอะอยู่นะอยากเห็นพี่ๆไปเล่นบาสบ้านเบบี้โอ้โหหมดสภาพแล้วพี่ปาร์คแรงมาก20ใช่ไปดิพี่
ทุกคนวันที่ผมจะใบ้ให้นะในตารางงานเดือนนี้ทุกคนอาจจะแวะมาเจอผมได้เป็นผมเป็นพิธีกรให้กับสุดหล่อ1คนแล้วกันใบ้ให้แค่นี้อุ๊ยเป็นน่าจะเป็นงานเปิดนะมีงานเปิดด้วยแต่ก็มีคนที่ซื้อนี่มาด้วยมั้งใช่โอเคไหมใบ้ให้เป็นเลข2ตัวผมใบ้ให้นะเป็นเลข2ตัววันนะเป็นเลข2ตัวแต่ว่าเป็นเลข2ตัวที่หลังหลักหน่วยเป็นเลขแรกโอเค ผมใบ้ให้อย่างเงี้ยทุกคนต้องจินตนาการให้ทันนะโอเคไหมถ้าทุกคนจินตนาการทันก็นั่นแหละเจอผมเดี๋ยวรอทางค่ายช่วยประกาศก่อนหลังเลขหลักหน่วยตัวแรกก็คืออะไรหลักหน่วยมี0มี1มี2 3 4 5 6 7 8 9เลขหลังหลักหน่วยเลขแรกหลังเลข9เป็นเลขอะไรครับทุกคนถูกต้องครับเก่งมากทุกคนอย่าสปอยนี่ผมไม่ได้สปอยแล้วผมแค่ใบ้ไงผมแค่ใบ้แต่แค่ก็ต้องยอมรับแฟนคลับเราเก่งแฟนคลับเราสามารถรู้ได้เองอ่ะคือบางทีเราใบ้แบบอ้อมๆแล้วนะแต่เขาใช่โอเครู้เรื่องรอค่ายประกาศก่อนเขาประกาศในแอปพลิเคชัน X รออยู่เหมือนกันจะไปรีอยู่มัมหมีจ้านเกิร์ลสวัสดีครับงานเปิดครับงานเปิดใช่ไหมโอเคเจอกันนะถ้าใครว่างก็แวะมานะคิดถึงน้องมีเตยไหมจ๊ะมีเตยเร็วๆนี้ที่ผ่านมาไม่นานอ่ะหนูไปเดินแถวประมาณไม่เกิน 2-3 อาทิตย์เนี้ยหนูได้ไปเดินที่แถวๆประตูน้ำหรือเปล่าเคงานทอมมี่อ๋ออุ๊ยห้างสีเหลืองๆหรอคะเอาจริงห้างสีอะไรยังไม่รู้เลยอ่ะใบยากเดาไม่ได้เลยจริงๆใช่ประกาศในตารางแล้วแต่ยังไม่บอก MC ใช่ไหมรออยู่เหมือนกันรอไปเจอกันทุกคนมีงานให้ทุกคนมาเจอแล้ว1วันวันศุกร์ใช่ป่ะเออใช่วันศุกร์ถ้าจำไม่ผิดวันศุกร์งงเหมือนกันแต่อาจจะว่างวันนั้นไงอ๋อไม่ใช่หนูอ๋อฉะนั้นพี่น่าจะจำผิดแล้วก็ว่าอยู่เพราะคนที่หน้าเหมือนหนูเขาสบตาพี่แต่เขาไม่ยอมทักพี่ก็เลยคิดว่าไม่ใช่หนูแน่หนูสิงแต่ซีคอนบางแคส่งใบลานะเจ้าใจอยู่ยะวิทุกคนกดไลค์มาจะถึง 40,000 ไลค์แล้วอะหนูไปหรอสปุยสวัสดีครับยังไงน้องเลมอนบอกหนูถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนจะ 40,000 ไลค์แล้วจะ 40,000 ไลค์แล้วเรากดไลค์เยอะๆได้อะไรอะเรากดไลค์เยอะๆแล้วถึงจะได้มามีเยลลี่บอลสวัสดีครับไม่เป็นไรใครมาไม่ได้สายก็ถือว่ามาให้กำลังใจทอมมี่มาให้กำลังใจพี่ปาร์คได้ครับ What ไปไหนกันแบตหมดเมื่อกี้อ๋อวันที่ทุกคนใบ้ๆกันในนี้นะบอกกันหน่อยนะเผื่อใครเพิ่งมาไงเผื่อแวะมาเจอผมกับน้องชายสุดหล่อได้ครับหนูนัดกับมุกว่าจะไปมีคนนัดกันละไปหาใครวันพืชมงคลเดี๋ยวนะพืชมงคลยังหยุดอีกเหรอ100,000เต้นเมลอนโอ้ยไม่ไหวหรอกพี่ป้าเต้นไม่เป็นนะสิถ้าพี่ป้าเต้นเป็นพี่ป้าก็เต้นให้ดูได้แต่พอดีเต้นไม่เป็นจริงๆอยากไปเวียดนามนะอยากไปเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเหมือนคนนี้เป็นแฟนคลับมาร์กอยู่เวียดนามปะที่ฮานอยเหรอเขาเขียนว่าทัวร์ฟู้ดทัวร์ฮานอยอ่ะหยุดแค่ราชการหนูได้หยุดเอาละโอ้ยใครบังคับน้องนายบอก 50,000 เต้นหนูอย่าแกล้งพี่เด็ดขาดเดี๋ยวมีคลิปทุกคนเร็วๆนี้จะต้องมีคลิปลงช่องหลักเป็นคลิปรีวิวอาหารใช่เป็นร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่งที่จ้างป๊าไปรีวิวร้านอาหารแต่ว่าต้องบอกก่อนนะผมโชคดีมากเพราะว่าเป็นร้านประจำของผมแต่เมื่อผมตัดต่อคลิปแล้วลงเสร็จอันนี้ต้องวอนให้แฟนๆทุกคนช่วยกันปั่นวิวมากๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์ใน TikTokให้เยอะๆเลยเพราะว่าร้านเนี้ยคือผมชอบกินบุฟเฟ่นะมากๆแล้วร้านเนี้ยเป็นร้านอันดับหนึ่งในใจจริงๆเดี๋ยวไว้แชร์แล้วจะบอกช่วงนี้หนูใกล้สอบขอกำจุยขอกำลังใจก็ให้กำลังใจเสมอสู้ๆนะคะพี่ปากใครเรียกพี่ปากชื่อพี่ปางนะโอ้มาแล้วทุกคนเหมือนยังไม่ค่อยถึงบ้านกันปะพี่ป้าได้แกะกล่องสุ่มกี่กล่องแล้วคะพี่ป้าแกะตั้งแต่ในชีวิตแกะกล่องสุ่มมา2กล่องของพี่อ๊อฟ1อัน1กล่องกับของแฟนคลับที่ให้มา
เป็นน้องจูปิเตอร์ตัวใหญ่มากน่ารักมากน่ารักแบบผมต้องไปซื้อกล่องมาให้น้องอยู่อ่ะแต่กล่องยังไม่มาส่งสักทีจริงๆช่วงนี้รอพี่ปาร์คไลฟ์ทุกวันเลยเหรอจริงหรอขอบคุณมากเลยวันนี้กลับบ้านเร็วไปทำบุญมาแล้วก็ไปกินเกาเหลาเสร็จแล้วก็รีบกลับมาตัดคลิปแล้วก็รีบมาโพสเนี่ยมาไลฟ์หาทุกคนงาน 4:00 น.ไปจากที่ทำงานไม่ทันโอ้ยเศร้าเลยครับมีจิ๊บครับจุ๋งหอให้ของได้ไหมอ่ะพี่ปาร์คเออให้ได้ไหมหรอให้ได้ไหมหรอไม่แน่ใจเลยอ่ะของใหญ่ไหมยังหมายถึงว่าเป็นของมันไม่รู้ต้องให้อาจจะต้องให้ AR รับให้อย่างนี้หรอใครจะขอกำลังใจหรอก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนแหละใครเป็นแฟนคลับผมก็ให้กำลังใจตลอดกีฟเลิฟใช่ไหมวันที่10หรอครับครับครับมั้งครับอืมทำไมทุกนี้ทุกคนงานหนักกันหรอแต่หนูเอาแอคซอนมาดูไม่ได้อย่างทำไมอ่ะขอความรักหรอทำไมน้องไอ้หนูขาดความรักหรอส่งความรักให้เสมอส่งทั้งความรักและความคิดถึงด้วยเพราะว่าหนูไม่ค่อยมาหาพี่ปาร์คเลยเดี๋ยวนี้ส่งงานหนักโอ้ยส่งงานหนักเหมือนกันฮายน้องเลิฟลี่นัดเลิก 4:00 นแต่จะรีบไปนะอุ้ยน่ารักมากเลยเออคนดู 45,000 ละขอเวลาน้องเศร้าก่อนนะคือบันเบียกับที่น้องไม่ว่างแรงมากเกาหลีร้อนมากพี่ส่งหิมะมาให้หน่อยแสดงว่าหนูไม่ได้อยู่ไทยหนูไม่รู้ว่าประเทศไทยร้อนขนาดไหนใช่ไหมประเทศไทยร้อนกว่าเยอะเลยลูกประเทศไทย40องศาแล้ววันเนี้ยจริงไม่ต้องลางานลาออกไปหาเลยเลยไม่ได้นะน้องดาววันศุกร์ไม่ได้หยุดเศร้าอีกแล้วไม่เป็นไรเลยครับทุกคนอันนี้ชิลๆมากไปไม่ได้แต่ส่งกำลังใจแล้วกันได้เสมอกอดบลูทูธรักเสมอเลิกงานไม่ทันบายบายทำไมทุกคนวันนี้ดูพี่เพียหรอแดดประเทศไทยจริงร้อนมากวันนี้ไปวัดมาร้อนมากนี่เพิ่งแบบไปจิ้มหน้ามาให้หน้าขาวขึ้นเนี่ยเพราะว่าแบบรู้สึกโดนแดดแล้วแบบหน้าโทรมเร็วมากทุกคนครั้งแรกที่อยู่กทม.แล้วเธอมีงานผมสู้นะมีงานเสาร์อาทิตย์บ้างเปล่าอยากมีเหมือนกันครับต้องเลิฟดีนัดอยากเจอแฟนๆทุกคนเหมือนกันครับหน้าร้อนสิงอยู่ในห้องอย่างเดียวค่ะจริงร้อนมากอยากให้มีซาถูกทุกคนเรามานั่งนี่ดีกว่าถามคำถามดีกว่าสวัสดีค่ะพี่ปาวิน้องขวัญข้าวเมนมูจังสวัสดีครับโอ้ทานข้าวหรือยังค่ะทานแล้วเกาเหลาเนื้อเปื่อยตลาดภูอร่อยมากอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนหนูต้องไปดูในช่องตามใจปางนะอร่อยมากเพราะว่าพี่ปางเพิ่งไปกินมาอร่อยอย่างนี้เลยพี่มิวสวัสดีครับพี่มิวกินข้าวยังครับถ้าใครยังไม่กินข้าวแล้วรู้สึกว่าอยากหาร้านอะไรกินลองไปเปิดตามใจปางดูแล้วพวกคุณก็จะรู้สึกหิวยิ่งกว่าเดิมจนต้องออกไปกินข้าวขอให้ออดิชั่นผ่านนะสาธุสาธุ4:00 ไปไม่ทันน้องเฟิร์นเรามาวางแผนกันดีไหมว่าเราจะทำงานอะไรต่อดีหนูมีโปรเจกต์อะไรมาให้พี่ป๊าไปทำอีกไหมคะเมื่อไหร่จะหน้าหนาวคะพี่ไม่รู้เลยค่ะแต่ที่รู้ตอนนี้พี่น่ารักไหมคะเป็นคำถามนะไม่ใช่หลงตัวเองนะน่ารักไหมคะโอเคไหมเกือบละเกือบละเกือบละเมื่อกี้พี่จะไปใส่เสื้อวอลอีกลงมาแล้วด้วยเสื้อยืดสีขาวอะแต่พอดีเสื้อมันยับพี่รีดไม่ทันพี่เลยใส่เสื้อยืดสีขาวตัวอื่นลงมาแทนหนูรู้ไหมโถเออวันนี้ลูกค้าวอลลิกมาดูด้วยเนี่ยถ้าเราใส่เสื้อวอลลิกนะรักตายเลยวอลลิกรักตายเลยเถอะใครชมผมน่ารักก็ขอให้น่ารักกลับไปเหมือนกันสาธุ99บาทพี่ปาคะขาสิหนูกิ๊ดแล้วเดี๋ยวแม่ด่าหนูให้เจเน็กลาออกละอุ๊ยทำไมอ่ะเปลี่ยนด่วนเปลี่ยนไม่ทันเสื้ออยู่ข้างบนยังไม่ได้รีดเลยครับวันนี้หนูใส่เสื้องานกีฬาสีบอลอีกแหละจริงเหรอโอ้ยเมื่อกี้ปาก็จะใส่นะแต่มันเป็นเสื้อยืดสีเขียวไงอยากใส่สีขาวบ้างแค่นี้ทุกวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะทุกวันนี้นะ
ผมอะไปออกกำลังกายเท่าไหร่ผมไม่ได้มีงานนะใน7วันเนี่ยผมใส่เสื้อวอลิกไปแล้วไม่ต่ำกว่าอ่ะแน่ๆอาทิตย์นึงต้องมี3วันอาทิตย์นึงผมเตะบอล2วันฟังผมนะอันนี้แบบไม่ได้พูดอวยแบรนด์ใดๆนะผมเตะฟุตบอลอาทิตย์นึง2วันผมจะใส่เสื้อวอลิกสีแดงเป็นเสื้อกีฬาเป็นเสื้อฟุตบอล1ตัวต่อ1ครั้ง1วันบางทีไปออกกำลังกายก็ใส่เสื้อวอลิกตัวนั้นนะไปออกกำลังกายเลยสีแดงแล้วบางวันก็ให้ผมใส่สีน้ำเงินเพราะว่าทีมผมใส่ชุดสีน้ำเงินผมก็ใส่เสื้อวอลิกสีน้ำเงินจนคนรอบตัวผมเพื่อนๆบอกว่าโอเครู้แล้วแหละว่ารักแบรนด์เดี๋ยวไปซื้อใส่บ้างอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วบางวันผมก็วันก่อนผมก็ใส่เสื้อเป็นเหมือนเสื้อแบบเป็นสไตล์แบบเขาเรียกแฟชั่นผมก็ใส่เป็นเสื้อยืดไปออกกำลังกายก็คือใส่สบายๆก็รู้สึกว่าอาทิตย์นึงผมก็ใส่วอลิกไปละ3วันให้มันรู้กันไปพี่ป้าหนูต้องโฟกัสอะไรระหว่างละครกับพี่ป้าหนูต้องเลือกนะเหมือนชื่อเพลงอะถ้าต้องเลือกคนที่เธอรักอะหนูเลือกพี่จะได้ไหมมาค่ะมากินตามใจพี่ปานวุ้ยใครส่งอะไรมาให้บีจิวหนูส่งอะไรมาโน้ตเพลงไม่เคยเห็นเลยขอบคุณนะครับใครส่งของขวัญมาเดี๋ยวพระเจ้าเงินไปทำบุญนะจะได้ทำบุญร่วมกันอนุโมทนาบุญสาธุเพียงจริงหรอใครฟังเพลงผมบ่อยหรอปั๊มไม่ได้ฟังเพลงตัวเองนานมากเอาจริงเดี๋ยวต้องฟังหน่อยแหละวันนั้นน่ะที่ไปงานของมิลเล่อ่ะผมกับพิบตาแบบเนี้ยผมไม่ได้ฝุ่นเข้าตานะผมแค่จะแบบทำหน้าแบบพี่ป้ามีไงทีเมื่อไหร่ผมทำหน้าอย่างเงี้ยคือทำตาเศร้าว่าไม่รู้ครับตอบไม่ได้อย่างเงี้ยเศร้าไหมสาธุ99เพียงขอกำลังใจในการเรียนหน่อยได้ไหมคะพี่อยากจะไปเรียนหนังสือแทนหนูมากเลยหนูรู้ป่ะพี่อยากไปเรียนหนังสือมากสู้ๆนะคะจริงเหรอใครฟังเพลงป้าทุกวันน่ะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าชาร์จแบตเข้าไหมโอ้ทุกคนคิดว่าผมแสบตาผมไม่ได้แสบตาผมแค่ทำหน้าตามูตุ้ยเฉยมาเรียนวิศวะไหมน้องปริมพี่ป้าเรียนวิศวะมาก่อนค่ะหนูแค่ไม่รู้ค่ะพี่ป้าเคยเรียนวิศวะเกษตรมาก่อนนะโถโอ้ยเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ชอบเพลงเขาขนาดนั้นปะแต่ว่าพอเปิด YouTube ขึ้นมาก็คือเขาไงพี่ป้าดูอ่ะไม่ได้อะไรนะก็คือเปิดมาก็คือขึ้นคนแรกทำไมอ่ะก็เปิดซะหน่อยเอ้ยเปิดแบบเปิดอุ๊ยไม่ได้เป็นพรีเมียมไปเรียนบัญชีจุฬาเจอศิษย์เก่าคนนี้ไหมคะผมรุ่น72นะจบมาหลายปีแล้วด้วยนะพอลองใช้มา28วันแล้วบอกได้เลยว่าดีจริงๆเอ้ยอันนี้คุณแอบขายของปะเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวโดนเราจะเปิดเพลงฟังเฉยอุ๊ยครับผมมาทุกคนผมมามีอะไรจะอวดด้วยแหละแต่ผมยังไม่อวดตอนนี้ผมอวดก่อนปิดไลฟ์ผมจะได้โดนดุทีเดียวแล้วผมจะได้นอนหลับฝันดีละขออนุญาตดูนะรู้เลยให้มาเรียนหน่อยเครื่องกลบางมดพี่ป้าก็เคยสอบติดนะสมัยเรียนอะสมัยก่อนแอดมิชชั่นอะพี่ป้าก็สอบติดนะเพลงดังไปปะแบบนี้ได้ยินไหมฟังทุกวันเป็นเพลงชาติแล้วเพลงนี้น่ารักมากเราต้องฟังเยอะขนาดไหนอ่ะเมื่อวานผมไปเตะฟุตบอลมาครับผมมีอะไรจะอวดครับทุกคนทำใจดีนะทุกคนทำใจดีทุกคนผมไม่มีแผลเห็นไหมขาสวยอยู่ทุกคนอย่าวันนั้นผมไปเดินชนอะไรอ่ะมันอยู่ด้านขวาทุกคนห้ามดูผมต้องปิดแผลก่อนนะให้ดูอันนี้คือบางลงแล้วนะนิดเดียวขอแบบนิดเดียวจริงนิดเดียวไม่โป๊จริงเอ้ยไม่ได้ละเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องปรับกล้องทุกคนดูแล้วทุกคนห้ามดูนะโอเคสัญญาตามนั้นเห็นปะไม่เห็นหรอกไม่เห็นนะเพราะว่ามันเห็นปะเขียวเลยอันนี้คือแบบน้อยมากน้อยแบบน้อยนิดเดียวแต่เขียวเยอะอยู่นะเพื่อนถามว่าไปเดินชนอะไรวะใครเตะเขียวมากสีด้อมไงทุกคนมันคือสีด้อมเราเป็นผู้ชายเราต้องออกกำลังกายเตะฟุตบอลไปฮะทุกคนดูแผลนี่แล้วนี่ล้มแล้วก็คือนี่นั่นแหละแผลมีแค่นี้แหละอีก2วันหายทุกคนบางทีมันก็ต้องมีบ้างเราเป็นผู้ชายใช่ป่ะเตะฟุตบอลออกกำลังกายจะให้เราขาสวยแบบผู้หญิงก็ไม่ได้แล้วเพื่อนก็ถามว่าทำไมถึงไม่ยอมใส่ถุงเท้าขาแบบยาวๆผมก็บอกว่ามันอึดอัดมันร้อนผมอยากใส่ถุงเท้าข้อต่ำๆแล้วก็อุตส่าห์แบบไปเลเซอร์ขาให้ขาไม่เป็นรอยแผลนะแต่ก็คือโดนเตะก็ขาเขียวกลับมาบ้านก็คือขาช้ำไม่เจ็บแล้วครับสบายมาก
จริงเอ้ยแต่อันนี้ดวงใหญ่จริงงงเหมือนกันว่าทำไมมันถึงบวมเยอะจังถ้าให้ดูเมื่อวันก่อนอะใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะอันนี้คือน้อยลงมากแล้วนะนักกีฬาแผลเยอะเป็นของคู่กันถูกต้องครับทุกคนหนูเป็นผู้หญิงก็ขาไม่สวยค่ะไม่ใช่ซะหน่อยพี่ป๊ามาทานข้าวกันค่ะกินข้าวอะไรกันคะหิวข้าวเนี่ยอีกแล้วเนี่ยเออไลฟ์ทุกรอบมีแผลทุกรอบจริงน้องหยกคิดซะว่ามันคือแฟชั่นโอ้ไม่ไหวอะทุกคนไม่เคยเป็นหรอเดินชนนู่นชนนี่แล้วตัวเขียวเองอะมันเป็นเรื่องปกติปะโอเคมีแผลบ่อยมากเอามือมาเลยได้สิโอเคมีคนจุดประทัดให้ด้วยเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษโปรยปลายมหัศจรรย์เห็นป่ะมีคนส่งของขวัญให้ด้วยมีแผลหมอว่าเรื่อง MI เป็นไงบ้างอ้าน้องทีเก่งมากขออนุญาตปิดเพลงก่อนตอนนี้ผมจะบอกข่าวดีทุกคนนะผมไป MRI รอบล่าสุดใช่ป่ะผล MRI ของปาร์กอ่ะดีมากเลยนะคืออ่ะต้องบอกก่อนว่าปาร์กอ่ะป่วยไปเมื่อปีที่ผล MRI ของปาร์กอ่ะดีมากเลยนะคืออ่ะต้องบอกก่อนว่าปาร์กอ่ะป่วยไปเมื่อปีที่แล้วปาร์ก MRI แล้วคือพอผมไป MI รอบที่5ปุ๊บเนี่ยผมอ่ะก็ดีเลย์มาแหละคือผมก็พยายามไม่ไปพยายามหนีไม่อยากไปโคบางวาแล้วผมก็พยายามหนีเพราะผมไม่อยากไปผมก็บอกว่างานผมเยอะแต่จริงๆวันที่ไปอ่ะไม่เจอหมอนะแต่หมายถึงว่าเจอคนที่คุมเครื่องคนดูแลเขาจะเป็นเหมือนพยาบาลหรือเป็นอะไรสักอย่างใช่เพราะว่าคิวอ่ะนัดยากด้วยแล้วผมก็ไปเข้านอนในอุโมงค์แล้วผมก็อธิษฐานในใจว่าผมขอเข้าไปรอบสุดท้ายแล้วได้ไหมผมไม่อยากนอนในอุโมงค์นี้เลยแล้วผมอ่ะHi Jasmine แล้วผมก็นอนในอุโมงค์แล้วก็ต้องฉีดสีด้วยฉีดสีอ่ะคือมันไม่ใช่นอนในอุโมงค์อย่างเดียวนะคือนอนเสร็จแล้วต้องเจาะเลือดแล้วฉีดสีเข้าไปด้วยใช่นักรังสีเทคนิคอ๋อโอเคขอบคุณครับพี่นุชใช่ๆเป็นนักสักอย่างนึงอ่ะรังสีเทคนิคที่มาดูแลผมอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายตอนเนี้ยหมอเขาก็ไปอ่านผลเอ็กซเรย์มาแล้วหมายถึงว่าผล MRI บอกว่าตอนนี้ผมร่างกายแข็งแรงแล้วนะดีขึ้นแบบ 90% แล้วแบบไม่ต้องห่วงอะไรแล้วแค่ดูแลสุขภาพดีๆฉีดสีใช่น้องเฟิร์นเพราะว่าเหมือนพี่ป้าเคยติดเชื้อที่กระดูกสันหลังมันจะเชื้อตัวนี้ถ้าเราไม่ฉีดสีมันจะฟิล์มมันจะมองไม่เห็นซึ่งมัน Amazing มากเลยโรคนี้มันงงมากเลยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากจนแทบก็อย่างที่บอกไปเตะฟุตบอลได้แล้วแต่หมอบอกว่าอย่าให้ใครมากระแทกหลังแรงๆอย่ายกของหนักเล่นเวทก็เล่นให้เบาๆหน่อยนะลูกอย่าเล่นหนักเกินไปเพราะผมเป็นคนเวลาผมออกกำลังกายผมเอาจริงๆเลยนะผมทุ่มเทมากกับการออกกำลังกายผมวิ่งเยอะมากผมแบบยกของหนักต่อคือชอบคิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงว่างั้นเถอะซึ่งมันไม่ดีนะแต่ก็รู้สึกว่าเราก็พยายามทำในสิ่งที่เราแค่พอไหวครับทุกคนแค่พอไหวเอางี้ดีกว่าซึ่งพอผล MRI ล่าสุดมาหมอก็บอกว่าดีขึ้นแล้วแค่ดูแลอาการแบบอย่าให้มันแบบไปทำอะไรที่มันแบบหนักจนเกินไปอย่าให้ใครมากระแทกหลังอ่ะก็โอเคแหละมาเติมกำลังใจจากพี่ป๊าก่อนเข้าบริษัทพรุ่งนี้ได้เลยสู้ๆครับน้องไงรู้เปล่าถ้าพี่ป๊าก็พักการเล่นฟุตบอลไปอ่ะเหมือนชีวิตขาดอะไรไปอย่างนึงเลยนะเรื่องจริงมันยากมากเลยนะที่แบบทุกวันนี้กลับมาเตะฟุตบอลได้แบบไหนจะเตะฟุตบอลต้องระวังเรื่องจมูกด้วยนะตอนเตะบอลก็ต้องแบบเสี่ยงโดนกระแทกคือเล่นต้องระวังให้มากกว่าเดิมจริงๆแต่ก่อนเตะฟุตบอลคือวิ่งใส่ชนต่อสู้เข่าถลอกเป็นแผลคือสู้ตายมากเดี๋ยวนี้คือเอาจริงๆนะพยายามมากแล้วระวังมากอะไรที่จะต้องไปกระโดดมงกับเขาหรือเสี่ยงที่จะโดนใบหน้าเราจะหลบหมดเลยได้ครับผมดูแลตัวเองบอตอสวัสดีครับรายงานตัวครับพี่ปาร์คน้องแอนนี่เอาผมลงบ่อยๆนะคะได้เด็กมากคือมันเป็นทรงที่แบบอาบน้ำเสร็จแล้วไม่ต้องเป่าผมก็เป็นทรงนี้ครับทุกคนมันเหมือนเห็ดอ่ะมันเหมือนเอากะลามาครอบที่หัวเลยครับแต่จริงๆก็อยากตัดผมแล้วนะเพราะผมมันเริ่มยาวมันก็จะบังตาแล้วใช่ปะในชีวิตผมมี2อย่างที่บังตาได้แค่นั้นแหละเฮ้ยทุกคนผมมีเรื่องจะบอกตั้งใจฟังดีๆนะพี่ป้าใส่หมวกกันน็อกเล่นบอลหุ้ยแรงอ่ะโอเคแฟนพี่ม้าบอกว่าบ๊ายบายค่ะไปเรียนต่อแล้วโอเคจะได้เจอพี่ป้าอีกทีเมื่อไหร่ทุกคนบอกหน่อยเอาจะเอาความรักหรือความน่ารักวันที่10บ้างมาเจอกันนะโอเคไหมวันที่10ล่าสุดไว้ทุกคน
ผมแบบไปทะเลาะกับบริษัทนึงแล้วผมรู้สึกแบบเสียใจมากเลยพอดีผมไปสมัครงานมาผมก็คิดว่าเออแบบผมอยากไปสมัครงานในที่แห่งนี้มากๆเลยแล้วเขาก็ถามสัดส่วนผมมาผมก็บอกไปเลยดิว่าผมสูง175เอ้ยผมก็บอกไปดิผมสูง160คือผมก็ไม่รู้ผมผิดอะไรแต่ความจริงแล้วผมสูง170กว่านะ72 73นะคือส่วนสูงจริงๆผมอะสูงลบๆเอาใหม่ไม่เล่นละปวดหัวทุกคนไม่ตั้งใจฟังผมไงผมขอใช้สมาธิในการเล่าเรื่องนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งได้ปะขอให้ทุกคนนั่งมีสมาธิไม่ผมมีสมาธิก่อนอ๋อโอเคตั้งใจฟังนะรอบนี้ตั้งใจฟังดีๆผมไปสมัครงานในบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วผมก็ได้ถูกปฏิเสธกลับมาเพราะว่าผมเสียใจมากคือเขาเขียนว่าข้อมูลเขาขอข้อมูลส่วนตัวผมนะฟังดีๆนะเว้ยทุกคนเขาขอข้อมูลส่วนตัวผมเขาขอข้อมูลส่วนตัวผมก็บอกไปดิว่าผมอะสูง165แล้วผมผิดอะไรซึ่งจริงๆแล้วอะผมสูง172 173ซึ่งทางบริษัทอะตำหนิผมหาว่าผมอะให้ข้อมูลบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนหรือผิดนั่นเองผมถามว่าผมผิดยังไงผมให้ข้อมูลส่วนตัวก็คุณไม่ได้ถามข้อมูลส่วนหัวผมอะไปโอเคช่วงหลังเล่นมุกอะไรไม่ค่อยดีเลยไปมองเพดานเถอะขอร้องถ้ามีคนขำเป็นไงขอบคุณมากมองเพดานไปเถอะมันมีคนที่ยังไม่เข้าใจแหละเอาจริงเชื่อเถอะโอ้เบื่อจังเลยใครเล่นมุกแบบนี้อันนี้ชื่อ TikTok ว่าอะไรอ่ะป้าอนุมากิติเหรอเป็นผมไม่ดูหรอกเอาจริงโอเคจบมุกนั้นกลับมาที่เราต่อได้มีคนหัวร้อนเห็นปะพยายามเล่นใหม่รอบแรกพี่ลืมมุกคือผมเห็นแหละว่ามีคนเล่นแล้วผมก็ไปนั่งหัวล้อมาแว็บนึงผมขยันคิดเนาะขยันเล่นอ่ะผมคิดว่าขยันเล่นแล้วพอจะเอาเขามาเล่นก็เล่นไม่เหมือนเขาก็เขาขอข้อมูลส่วนตัวทุกคนเขาไม่ได้ขอข้อมูลส่วนหัวถ้าเขาขอข้อมูลส่วนหัวตัวช่วงล่างอ่ะผมก็จะบอกหมดไงขอข้อมูลส่วนหัวใจเหรอจริงๆหัวใจมีทั้งหมด4ห้องตอนนี้เต็มเพราะผมตีทะลุทุกห้องให้เหลือห้องเดียวแล้วทุกคนก็เข้าไปอยู่จนเต็มหมดแล้วแล้วหนูก็คิดว่าพี่ป้าไปสมัครงานจริงพี่ป้าแก่แล้วครับไม่มีใครรับพี่ป้าทำงานแล้วแล้วถ้าเขาขอข้อมูลส่วนหัวจะให้เท่าไหร่เอ็นดูอ่ะนี่ขำข้าวกระเด็นเป็นไงโถไม่ธรรมดาหรอกโอ้ยเล่นมุกไปเครียดไปขอบคุณสำหรับของขวัญทุกชิ้นนะครับที่อุตส่าห์ส่งมาให้กับมุกแบบนี้แพมๆทุกคนพี่ป้าผิดเขาไม่ได้ถามส่วนขาถูกต้องถ้าเขาขอส่วนขาก็180แล้วเขาหัวรอนะแฟนคลับเวียดนามเขาหัวรอนะแต่เขาบอกเขาฟังไม่เข้าใจพี่ปามจะส่งรถแท็กซี่ให้ผมมาวันนี้พี่จะส่งของขวัญเป็นรถแท็กซี่ให้ผมไหมมีปะมีของขวัญเป็นรถแท็กซี่ไหมขอดูสิทุกคนอย่าหัวรอกับมุกแบบนี้เลยขอร้องจริงมุกนี้ไม่ผ่านหิวข้าวอีกแล้วเพิ่งไปกินเกาเหลามาเนี่ยหิวอีกแล้วคราวนี้จับผมแดงกับผมยุ่งแล้วโอเคบาปไหมหลอกคนฟังไม่ใช่แบบนั้นเจ้าก็หน่อยเหนื่อยครับเหนื่อยเล่นมุกแบบนี้พี่ปาร์คหล่อจังเลยขอบคุณครับใครชมขอบคุณครับฮายเจเป็นนิดแฟนด้วยนะครับในนี้มีใครที่เคยดูไลฟ์ผมรอบแรกบ้างไหมรอบหน้าขอมุกอื่นนะขอโทษครับอุ้ยคนไลฟ์ผม 50,000 เลยเหรอเดี๋ยวนี้ผมไปไม่ไหวแล้วเขาเรียกอะไรไปขึ้นไปสู่อะไรนะไอ้ดาวรุ่งอะไรสักอย่างอะไลฟ์ยอดนิยมอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วจริงไลฟ์ยอดนิยมการจัดอันดับรายวันเนี่ยไม่ไหวแล้วแบบอุ้ยมันดูอันดับได้ด้วยนะทุกคนประวัติการจัดอันดับอุ้ยไลฟ์กันยังไงอะเป็นแสนไลฟ์เลยเหรอพวกเธอเก่งเกินอ่ะแล้วมันต้องมีนี่ด้วยนะโหพี่พิมพ์ประพาอันดับหนึ่งเลยเหรอโหเขาพี่เขาเป็นดาว TikTok แน่เลยอ่ะโอ้ Amazing อ่ะแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่การกดไลค์อย่างเดียวนะมันต้องส่งของขวัญด้วยหนูเป็นแฟนคลับหน้าใหม่หร
เอ็นดูนะคนขับแท็กซี่ถามว่าป้าคือใครหล่อและตลกด้วยขอบคุณนะครับสำหรับคำชมพี่ครับยังไงฝากขับแท็กซี่ไปส่งพี่สาวผมให้ถึงบ้านด้วยนะครับผมพี่สาวผมเขาชอบทะเลถลายฮะหนูเพิ่งมาดูรอบแรกค่ะพี่ปาร์คพี่พิมมีคนเปย์น่าจะหลักแสนค่ะโอ้ my god โอ้โหวันนี้มือเปย์ผมไม่มาไงเจมสุภาพมงคลอ่ะเขาไม่มาเปย์ผมไงวันนี้เขาอยู่ไหนเนี่ยทำไมเจมสุเขาไม่มาเปย์ผมวันนี้ถ่ายซีรีส์มีนะครับเดี๋ยวมีถ่ายอีกมีถ่ายซีรีส์ไหมอยากส่งฟู้ดให้ครับต้องติดต่อผ่านบ้านนะโมจิอ๋อเจมีงานวันนี้โอเคโอเคมีเฟิร์สไทม์ค่ะเฮ้ยใช่เปล่าพี่ป้าหนูไปแล้วนะโอเคไว้มาดูไลฟ์ไปนะครับโอเคแบตหนูจะหมดได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะได้เลยเออไฟได้แล้วกลับมาแล้วอาจารย์โทรมาเอ็นดูมากต้องแอบอาจารย์มาดูไลฟ์พี่ป้าหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปใช้อีกแอคหนึ่งมาดูโอเคครับได้เลยได้ไว้พี่ป้าช่วยเปย์คืนจะกินอะไรรีเควสต์มาโอ้โหทำไมใจดีจังกลับมาน้องรออยู่สองคนนี้เขาจะสนิทกันเกินหน้าเกินตาแล้วนะอุ้ยบอตอของส่งหัวใจให้พี่ป้าเหรอครับขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นนะว่าใครแบบให้ของขวัญเยอะสุดอ่ะตอนแรกอ่ะมีวานิดามาให้2อันอ่ะแล้วตอนนี้รูปวานิดาหายไปแล้วอ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้หายไปไหนอ่ะโอ้หรือว่ามีการดึงของขวัญคืนเอาถ้าเขาออกเขาจะหายด้วยเหรอเอ้าแสดงว่าถ้าให้ของขวัญแล้วไม่ได้อยู่ในไลน์แล้วจะหายจะหลุดด้วยเหรอน้องฟ้ายึดครองห้องพี่โอเคอุ๊ยดีใจอ่ะแฟนคลับรักกันน่ะชอบถ้าออกจะหายเลยเหรออ๋อคือมาส่งของขวัญเสร็จแล้วไปแล้วแค่นี้พอละคือบรรลุเป้าหมายชีวิตแฮปปี้กลับบ้านได้งี้เอาหล่อเพิ่งรู้จริงๆผมว่าเดี๋ยวผมหาคอนเทนต์เล่นดีกว่ามันจะเหงาเกินไปนะผมขอดูก่อนว่ามีใครตอนนี้มันขึ้นผู้ชมติดอันดับนะเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่ามีใครที่ผมไม่คุ้นมั่งไหนเยงลี่ลูกชิ้นหมูข่งมามีนี่ไม่ค่อยคุ้นนะหรือว่าเปลี่ยนรูปดิสเดี๋ยวดูก่อนโมนี่ก็คุ้นนะเดี๋ยวก่อนโมอ๋อเฮ้ยใช่ป่ะใช่แหละโอเคโอเคคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีโอเคโอเคตอนนี้ใครคอมเมนต์อะไรมาผมก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่าผมกำลังดูอยู่ว่าใครคือผู้ชมติดอันดับผมดูอยู่ครับโอเค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 ใครดูอยู่แล้วไม่ทักทายนี่น่าโดนตีนะใครดูอยู่แล้วไม่ทักทายไม่คุ้นหนูเพิ่งมาใหม่จริงหรอจำหนูได้ยังถ้ายังเดี๋ยวไปหาอีกมาอีกมาอีกน้องแอนนี่หนูมาอีกมาบ่อยๆให้พี่ป้าจำได้เลยจริง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 ไปก่อนนะครับต้องเคียงๆให้ครบโอ้โหหนูนอนเยอะมากเลยต้องนอนให้ครบ24ชั่วโมงกินข้าวยังคะกินแล้วคะไปกินเกาเหลาเนื้อเปื่อยมางั้นหนูไปละหนูมาเพื่อเปย์จริงหรอเห็นอยู่นะยูจีนบอกว่ากะมากะแอบมาเงียบๆสรุปซื้อแอทาแซนทินหรือยังครับอีกแอคหนึ่งชาร์จแบตอยู่เอ็นดูมากมีไมล์น้องมีไมล์เหรอเมื่อกี้พี่กำลังจะบอกว่าหนูหน้าคล้ายน้องมาเบลมากเลยที่ไหนได้หนูใช้รูปดิฟเป็นน้องมาเบลซื้อแล้วค่ะเอ็นดูมาเพื่อเปย์พี่ปาน้องเพิ่งเห็นแล้วเห็นแล้วครับเพิ่งเห็นเลยเนี่ยเมมมี่โอเควันนี้มีเมมมี่แต่เมมม่าไม่มาดูวันที่10จะหนีเพื่อนมาหาพี่ปาหรอครับได้เลยใครมาเจอกันนะใครว่ามาเจอกันอาหารญี่ปุ่นที่คุณชอบคืออะไรซาชิมิชาบูเทมปุระได้ไหมชอบอ่ะชอบหลายอย่างมากค่ะญี่ปุ่นอ่ะแซลมอนโรอย่างนี้ชอบมากครับไปก่อนนะคะมีคนทำให้หิวเอ็นดูจังเลยอ่ะผมยังหิวเองเลยทุกคนใน TikTok มันสามารถเล่นอะไรได้บ้าง Survivor พี่ป้าจะเป็นซอมบี้หรือเปล่าไม่บอกหรอกฮะรอลุ้นนะ
ร้านค้าหรอเฮ้ยมีติดป้ายโฆษณาด้วยหรอติดอะไรอ่ะติดอะไรได้บ้างทำอะไรไม่เป็นเลยผมโดนจำกัด2ข้อนะทุกคนผมจะให้ทุกคนฟังนะข้อแรกนะที่ผมโดนอ่ะการมองเห็นไลฟ์ถูกจำกัดวิดีโอไลฟ์ที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการมีสิทธิ์ได้รับเลือกในฟีดสำหรับคุณภายใต้หลักเกณฑ์อะไรก็ตามแล้วแต่อะไรเนี่ยไลฟ์ของคุณมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมอายุน้อยและมีการจำกัดอายุอะไรผมเนี่ยนะเสียใจมากตั้งแต่ผมไลฟ์มาเนี่ยระยะเวลา50นาทีเนี่ยมีคนตามผมใหม่เพิ่ม1คนพี่ป้าเดินมาหาหนูเซ็นล่าหน่อยโอ้โหพี่เลิกงานตั้งแต่ 5-6 โมงแล้วลูกแม้งานมันไม่น่าจะนานขนาดนั้นป่ะ14ผิดไหมที่มาดูเป็นงานของน้องทอมมี่ครับป้าไปเป็นพิธีกรให้ทอมมี่จริงน่าจะหลอกเกินจนผิดกฎ TikTok อ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเนาะเราก็ว่ากันแหละเดี๋ยวรอทางค่ายประกาศนะทุกคนตารางงานผมอยากคัดเลือกอ่ะไม่เป็นไรใครไม่ว่าไม่เป็นไรนะสวัสดีน้องมินด้วยครับ19เด็กไหมก็ยังไม่ถึง20นะคิดถึงเหมือนกันครับทุกคนเลยผมจะตั้งคำถามยังไงได้บ้างเราคุยเรื่องอะไรกันดีว่างค่ะว่างให้พี่ป้าเสมอมีวีจะพาด้อมหาดิษมาหาปาร์คหลายๆคนใช่ไหมเลิกงาน 5:30 ไปทันไหมคะพี่ปาร์คไม่แน่ใจเลยอะตอบไม่ได้ ต้องแหวนหนูเกินไปหน้าพี่อนุบาล3หรออ่า19ตลอดไปได้ไหมได้ครับมีพี่ป้ามีแพลนทำคลิปร้านไหนร้านถัดไปคะจริงๆมีแฟนคลับอะบางคนอะเขาแบบ DM มาทิ้งไว้ด้วยนะบอกว่าอยากให้ไปรีวิวร้านนี้เพราะว่าแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นหุ้นส่วนใดๆแต่แค่อยากให้ไปทานเพราะเขารู้สึกว่าเขาไปทานแล้วอร่อยสำหรับใครนะเอาจริงๆเลยถ้ารู้สึกว่ามีร้านแบบฟิลที่ป้าชอบไปทานอะร้านทั่วไปไม่ได้ต้องการร้านอาหารหรูที่แบบคือผมชอบไปตะลุยกินง่ายๆกินแบบสบายๆแล้วอัดคลิปแบบเนี้ยถ้ามีร้านไหนแนะนำ DM บอกผมหน่อยนะจริงๆถ้าผมมีโอกาสแล้วแบบมันไม่ได้ไปลำบากมากผมจะไปทานนะผมจะไปรีวิวขออร่อยๆนะโอ้ยได้เลยครับพี่ปาร์คนะโอ้พี่ปาร์คหน้าหวานเหรอคะขอบคุณครับมาที่ขอนแก่นไหมโอ้ไกลมากเลยตอนนี้ตามใจปาร์คมีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วนะจะ800คนแล้วนะ700กว่าคนแล้วใครจบใครดู TikTok ผมไลฟ์ผมเสร็จนะอย่าลืมไปดูช่องตามใจปางนะผมเพิ่งอัพคลิปเกาเหลาเนื้อเปื่อยไปทุกคนต้องไปดูคนละ1รอบก๋วยเตี๋ยวตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวก็อร่อยนะลาดพร้าวบวก1จริงๆต้องไปกินแถวลาดพร้าวมั้งเพราะว่าลาดพร้าวเนี่ยมันปังนะลาดพร้าวของอร่อยก็เยอะนะแต่พอดีมันไกลบ้านผมนะสิจริงปอนอมาหาพี่มาดูไลฟ์พี่ป้าเหรอหนูลืมพี่ยังคอนเสิร์ตน้องแบมแบมเขาเพิ่งจบมาหรือว่ากำลังเห็นเต็มฟีดเลยอะมากินที่ขอนแก่นไหมอร่อยนะพี่ป้าอยากไปเหมือนกันครับแต่ว่ามันไกลมากเลยครับมาถึงก็ไม่ทักทายเนาะกดไลค์ก่อนมาเลยพี่ป้ามันใกล้หนูจึงไปร้านก็ไก่วันนี้แล้วร้านปิดวันอาทิตย์คนที่ไปร้านก็ไก่อ่ะปิด2รอบแล้วนะมีคนทักมา2รอบนะจริงๆทุกคนต้องเช็ควันดีๆนะอย่าไปแล้วมันปิดนะเสียดายร้านก็ไก่อร่อยมากสนุกมากอวดๆใช่สิวันดีคือดีพี่อาจจะได้ไปเป็น MC ให้น้องแบมๆก็ได้นะถ้าเป็นแบบนั้นนะโอ้โหชีวิตหนึ่งเกิดมาก็คือพอละจบละไม่ต้องทำอะไรละก็ไก่อร่อยไปตามรอยมาจริงหรอไปตามรอยมาแล้วหรอได้เอารูปพี่ป้าอวดเขาเปล่าว่าพี่คนนี้มากินบ่อยนะรอพี่ป้าจันมีนหนูจะไปกินตามอีทุเรียนไหมพี่ป้าป้าไม่กินทุเรียนครับแต่ว่าได้กลิ่นได้แต่หมาม้าชอบกินทุเรียนแต่ป้าก็กินได้แต่ก็ไม่ค่อยกินทุเรียนเท่าไหร่รีวิวข้าวต้มนำชัยไหมมีเรียกเมนูเป็นสับแปลกๆด้วยอุ้ยอยากกินเนาะ MC ชาอุนอูสักครั้งไหมโอ้โหมันอาจจะไกลตัวบักเกินไปแค่ได้ไปร่วมงานเคยเป็น MC ให้แล้วนะของชาอุนอูแต่เป็น MC ภาคสนามได้ไหมเดี๋ยวอยู่ลาดกระบังตามกินยากจริงวันนี้ดูนุ่มนิ่มจริงหรอผมก็น่าอย่างนี้ทุกรอบเลยนะ
ปอนอไม่ใช่ปอนอสนุกสุดๆเค้กนี่นี่ไหมโอ้โหเห็นคนวิ่งเต็มห้างเลยไม่ไหวอะไม่ไหวอะเราต้องกินอะไรที่คนเขายังไม่ค่อยรู้จักสิทุกคนใช่ไหมร้านที่คนรู้จักแล้วเขาก็ไปกินกันมาหมดแล้วไงก็ไก่ไปบ่อยมากจริงหรออย่าลืมเอาคลิปที่ปาร์ครีวิวไปให้เขาดูด้วยนะหิวข้าวอีกแล้วอะพี่ปาร์คแนะนำหน่อยคนอายุ 3x ควรแทนตัวเองว่าอะไรดีเรียกชื่อตัวเองเลยดูเด็กตลอดเวลาวันนี้ปาร์คไปวันนี้ปาร์คทำนู่นวันนี้ปาร์คไปวันนี้ปาร์คเนี่ยแทนชื่อตัวเองดีสุดดูเด็กแหละร้านกระเตลแถวเยาวราชโอ้คนเยอะมากปาร์คชอบกินอาหารอินเดียไหมเอาจริงไม่ค่อยได้มีโอกาสทานนะจริงๆไม่ค่อยได้แต่เขาบอกว่าอาหารอินเดียอร่อยแต่ปาร์คไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทานอาหารอินเดียเท่าไหร่อ่ะจริงๆเอ็นดูเจเมนิสแฟนนะเขาพยายามคุยกับผมแต่ผมพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้พูดได้แค่โคบังวะเย็นตาโฟกุ้งทอดเอาคลิปก็ไก่ให้ดูเขาคิดตังค์เพิ่มคูณ2เลยเหรอใจร้ายเกินไม่จริงเขาไม่น่าจะใจร้ายขนาดนั้นเขาน่าจะจำปักได้ด้วยซ้ำนั่งดูเริ่มหิวแล้วค่ะหิวจริงเนี่ยตอนนี้เริ่มหิวอีกแล้วพี่ปาร์คมันสวยมาก what พี่ตู้สวัสดีครับมีแต่ของกินเริ่มหิวแล้วใช่พี่ป้าอยากไปหาจังปีนี้จะมีหมูกระทะไหมยังไม่มีลูกค้าติดต่อมาให้ไปรีวิวหมูกระทะเลยแต่ว่ามีงานที่หมายถึงว่าที่ลูกค้าเขาอยากจะจัดอ่ะอยู่เขามีถามแบบอยากได้ประมาณ30คนในงานแบบเป็นงานปิดนะทุกคนที่แบบแต่ว่าต้องซื้อบัตรอ่ะมีลูกค้ามาถามอยู่แต่แบบทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับนะใช่แต่ว่าตอนนี้ขึ้นอยู่ในการคุยกับลูกค้าอยู่ครับเลยยังไม่ได้เคาะบอกทีว่าทำไมชอบลงตามใจป๊าเพราะว่าพอหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จใช่ไหมก็จะกลับมาตัดคลิปแล้วรีบลงให้แฟนคลับหิวโอ้จะให้พี่ป๊าเข้าครัวโชว์นี่แย่เลยนะเนี่ยใช่ที่แอดมินแอบมาถามจริงๆอ่ะเขาแบบไม่แน่ใจว่าแบบแฟนคลับจะมากี่คนถ้าจัดเป็นงานปิดแล้วให้ทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับอะไรแบบเนี้ยใช่แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับทุกคนใครอยากมาทำกิจกรรมกับพี่ปาร์คไว้ว่างก็มานะน่ารักมากเลย30คนเองเหรอจะทันไหมเอาจริงยังไม่แน่ไงเขาต้องดูก่อนว่ายอดอ่ะคนอยากมาเยอะไหมถ้าอยากมาเยอะๆก็อาจจะเปิด2รอบอะไรเงี้ยได้เลยครับต้องบอกล่วงหน้าอยู่แล้วให้ทุกคนได้แบบเตรียมตัวรอวันลาเตรียมเงินอะไรอย่างงี้ด้วยทีมต่างจังหวัดน้อยหรอโอ้นะบอตอกับปปไปแน่ค่ะน่ารักมากเนี่ยในเนี้ย10คนละเนี่ยในนี้ก็10คนโอ้อยากกินหมูกรอบเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวไปหาร้านหมูกรอบให้เดี๋ยวขอก่อนคิวเนี่ยเฟิร์นเพิ่งมาหรอสวัสดีค่ะอุ๊ยชื่อน้องอะไรอ่ะน้องแจม BTA ยังรีบไปกับพี่แอนมาพี่อ๋อจะเก็บตังค์ไปหาทีมหน้าจอส่งกำลังใจให้เสมอนะได้เลยออกไปกินข้าวกับที่บ้านมาแล้วพี่ปาไม่ใช่คนที่บ้านเดียวกันหรอว้าวพี่ทีพี่หมวยเจเน็กไปค่ะเห็นป่ะอ่ะครบละ20คนละเดี๋ยวอีกสัก10คนก็อ่ะเลมอนอีกคนน้องแก๊งน้องปีมอีก5คนโอเคครบละอย่าเอาน้อยกลัวกดไม่ทัน30คนอ่ะผมก็ว่าเต็มอยู่ถ้า30คนผมค่อนข้างชื่อน้องแจมเหรออ๋อโอเคผมว่าถ้า30คนน่ะน่าจะได้อยู่ครับแต่ถ้า2รอบอาจจะไม่เต็ม หนูเอาน้องกี้หนูซื้อเบิ้ลเองโอ้โห100คนเยอะไปพี่ไข่มุกร้านเขาจุคนไม่พอมีวี10ใบโอ้โหมีวีใส่เปมากมีวีนี่เขาน่ารักมากนะเขาตะลุยกินตามผมมาพาเพื่อนๆในด้อมไปกินตามหมดเลยตอนนี้เราทุกคนต้องแบนพี่เลก่อนเพราะว่าพี่เลเขาพาผมเข้าวงการอาร์ตทอยแล้วผมก็แบ
เอาน้องใส่กล่องไว้แบบทนุถนอมมากเพราะว่าตอนนี้สั่งกล่องที่จะใส่น้องจูปิเตอร์ตอนแรกอ่ะไม่อยากจะก้าวขาเข้าวงการอาร์ตทอยเลยแล้วพอผมเห็นกล่องนะผมก็รู้สึกว่าไม่อยากแกะเลยเพราะว่าถ้าแกะเนี่ยกลัวน้องบาดเจ็บกลัวน้องผุน้องพังแล้วแบบว่าแบบพอเห็นมันหน้ามันปุ๊บหน้าตามันน่ารักมากแล้วรู้สึกว่าจะให้น้องอยู่ในกล่องไม่ได้ต้องให้น้องมาอยู่ในกล่องดีๆกล่องใสตั้งโชว์สวยๆคือง่ายอ่ะได้อาร์ตทอย1ตัวต้องเสียเงินซื้อกล่องใสกล่องสวยๆใส่ซื้อตู้ดีๆใส่นั่นน่ะน่าจะแพงกว่าอาร์ตทอยแล้วผมอ่ะแต่ขอบคุณนะครับน้องน่ารักมากเดี๋ยวต้องไปหาเพื่อนให้น้องแล้วมีงานอะไรกันคะเอ้ยมีงานน้องเน็กสวัสดีครับตอนนี้มีงานวันที่10ใจพี่เหนียวใจเย็นจ้าหนูจับหมุนเล่นทั้งวันไม่ค่อยเอาจริงๆนะอะไรที่เราชอบเราจะไม่ค่อยกล้าแตะมันนะแค่ชอบนั่งมองอย่างเดียวจริงๆตั้งโชว์ให้เรามองสวยๆสบายตาคือแฮปปี้แล้วช่วงนี้ติดน้ำหอมมากแฟนคลับซื้อน้ำหอมมาให้ผมก็มาตั้งแล้วผมก็ฉีดเวลาจะฉีดก็วันนึงเปลี่ยนกลิ่นฉีดไปไม่ให้น้อยใจไงแฟนคลับซื้อมาให้เราก็สลับฉีดวันนึงฉีดกินนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่มูดแล้วแต่ฟีลลิ่งวันนั้นอะไรเงี้ย10ไหน10นี้หรอใช่10นี้มีงานเดี๋ยวรอค่ายประกาศแป๊บนึงใช่ให้เตรียมตัวล่วงหน้านิดนึงอ่ะพอดีเพิ่งค่ายเพิ่งคอนเฟิร์มมาน่าจะเร็วๆนี้แหละวัน2วันนี้แหละเดี๋ยวเขาก็ต้องโพสแล้วล่ะใช่ไปเป็น MC ให้สุดหรอใช่อุ๊ยคันจังเลย10เดือนนี้นะทุกคนใครว่างแวะมาเจอกันได้ห้ามบอกว่าช้ามากติดงานอยู่เพื่อแต่งงานตอนเย็นเฟิร์นๆปางงาน 4:00 นเองมั้งปางชอบน้องตัวไหนเอาจริงๆนะตอนนี้ปารู้จักแค่น้องจูปิเตอร์พอในบ้านปามีน้องจูปิเตอร์ขนาด400เขาเรียก400อ่ะงานเย็นไม่น้อยคิดถึงอยากเจอค่ะน่าจะประมาณช่วง 4:00 นะแต่ไม่รู้ถึงกี่โมงเหมือนกันหนูเป็นอาร์ตทอยหน้าใหม่เหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้กำลังให้นาซิลาบูบูอยู่อินดูอ่ะใครก้าวขาเข้าวงการอาร์ตทอยก็คือล้มละลายทุกคน1ตัวไม่จบ10ตรงกับวันศุกร์ครับใช่ครับมาให้กำลังใจน้องทอมมี่กันได้ครับทุกคนคุณปาเพื่อแต่งงานตั้งแต่เช้ายันเย็นที่เพชรบุรีโอเคงั้นคุณเฟิร์นต้องไปงานแต่งเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะน้อยใจนะว่ามาติ่งนานเกินทราย100กว่าคนอุ้ยถ้างั้นน่าจะนานอยู่นะน่าจะนานอยู่ครับทุกคนอยากเห็นปานสู้กับซอมบี้ครับใกล้แล้วครับใกล้ได้ดูแล้วทุกคนอดทนนิดหนึ่งนะฮะคิวนักแสดงเยอะมากวงการอาร์ตทอยหนีไปอยู่แล้วครับพี่ปริมรีวิวพี่คิมได้ไหมยังรู้จักน้องคิมเลยฮะเคยเห็นเฉยๆแต่ยังไม่เคยคุยกับน้องเท่าไหร่เลยครับเคยแต่แบบสวัสดีครับพี่ปาร์คอะไรอย่างเงี้ยแป้งจี่ส่งอุ๊ยอะไรอ่ะเขาส่งน้องส่งอะไรมาให้ขอบคุณนะครับน่ารักมากเลยเมื่อมันมี1แล้วต้องมี2 3 4จริงอุ๊ยถ่ายไปเยอะแล้วนะ 70% 80% แล้วอาร์ตทอยคือห้ามเข้าค่ะห้ามเข้าไม่ได้เพราะว่าแฟนคลับซื้อมาให้ต้องเก็บไว้ต้องตั้งโชว์แล้วมันทำใจไม่รักไม่ได้อุ๊ยอะไรอ่ะมาถึงบอกคิดถึงเลยหรอไม่ทักทายเลยก็คือคิดถึงก่อนเลยอย่างงี้ฝากน้องปอที่เข้ามาลูกชายหนูเองเหรออ๋อโอเคหนูลูกเยอะนะเดี๋ยวนี้แล้วพี่ปั๊กอยู่ไหนคะพี่ปั๊กตอนนี้ดูไลฟ์ไปด้วยดูละครไปด้วยแปลกไหมคะไม่แปลกเอ็นดูจังมีใครที่ดูไลฟ์ผมอยู่แต่ว่ายังไม่ทักทายผมบ้างมีใครที่ดูไลฟ์ของช่องปาร์คอโนมากิติอยู่แล้วยังไม่ปรากฏตัวต้องรอให้ผมเรียกบ้างช่วยทักทายผมหน่อยได้ไหมครับน้องช่อแก้วบอกว่าคิดถึงพี่ปาร์คทักทายค่ะหนู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 โคบังวะยูเออ่านว่าอะไรยูเอสวัสดีค่ะพี่ปาเห็นไหมนี่เริ่มปรากฏตัวแล้วอารันมัมหมี่เฮ้ยสวัสดีครับพี่ปาเริ่มแล้วใช่ไหมน้องเกดใครที่ดูไลฟ์ผมนะแล้วไม่ทักทายผมนะถือว่าคุณแอบส่องนะถ้าคุณแอบส่องแล้วเดี๋ยวโดนผมแอบส่องกลับแล้วจะน่ากลัวนะเราเล่นเราเล่นปะปิงเช็คทีละคนเลยหุยน่ากลัวมากสปุยสปุยสปุยสุดหล่อสวัสดีครับ
ไม่ได้จอมันขึ้นอยู่นี่ว่าใครดูบ้างโถไม่ใช่สักหน่อยสารภาพดู Netflix เพิ่นไปหน่อยน้องนิวน้องนิวลืมพี่ปาหรือยังลุงงี้ไม่ทักดีกว่าโอ้ยน้องกี้ใจร้ายตั้งแต่กลับมาจากจีนน้ำหนักขึ้นมาตั้ง2โลนะเนี่ยเอาจริงพี่ติ๊กพี่จะกดไลค์อย่างเดียวไม่ได้พี่ต้องทักด้วยแบบสวัสดีค่ะสุดหล่อเป็นยังไงบ้างคิดถึงนะครับอะไรอย่างเงี้ยต้องมีแล้วกดไลค์บางทีศิลปินเขาไม่เห็นบางทีเราต้องเฮ้ยจ๊ะเอ้ยฉันอยู่นี่แกเห็นฉันยังอะไรอย่างงี้นี่ยังไงเห็นดูป่ะเย้ทันไลค์พี่ปางแล้วโอ้โหทันช้าไปนิดนึงนะคะไม่เอาความเย็นกลับมาด้วยค่ะแอบดูไงแอบดูอ่ะมันไม่น่าเศร้าเท่าแอบรักนะเข้าใจป่ะบางทีแอบดูมันก็ได้แค่แอบดูไงแอบรักมันก็เศร้าไม่ต่างกันนะเข้าใจป่ะเราอย่าแอบดิเข้าใจไหมไหนอวดอ่ะทออยู่เป็นห้องนอนอันนี้บักอยู่อีกบ้านนึงอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะอยากอวดเหมือนกันแหละวันนั้นลงด้วยไม่ได้เศร้าสักหน่อยส่งจุ๊บหรอมาตั้งแต่แรกแล้วแต่โทรศัพท์หนูพิมพ์ยากอูเอ็นดูทางนี้ไม่แอบรักเลยคนในไลฟ์เออเลิกลากมีคนโดนแซวแล้วเลิกลากมีแดงอยู่เขาใหญ่แล้วมามายกไปแล้วหนูต้องดูละคร2ชั่วโมงหนูเหนื่อยเอ็นดูนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้อัพอะไรลงไปใน IG เลยอะรู้สึกว่าไม่มีรูปลงเลยอะ IG เหงาและล้างมากทุกคนเล่นแต่ต่อๆเยอะมากแล้วต่อๆก็ปิดการบังอีกใจร้ายมากเลยเนาะโดนละอัพสตอรี่บ่อยๆให้หาคิดถึงใช่ปะลงรูปแล้วจะกดไลค์ปะเฮ้ยมาแล้วไม่มีรูปลงมีแต่รูปหล่ออ๋อคนหนีไปคิดมุกมาอ๋ออ๋ออ๋อโอเค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 แหละโอเคโอเคให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยเอ็นดูนะฮ่าหนูไลฟ์ให้2ทีได้ในนี้หนูไลฟ์10ทีก็ได้เอ้ยแต่ถ้าใน IG หนูต้องไลฟ์ทีเดียวพอลูกหนูจะไลฟ์2ทีเดี๋ยวมันไม่ขึ้นไลฟ์เข้าใจไหมอย่าลุมค่ะเอออย่าลุมค่ะนี่อย่าลุมค่ะเขารักเขาเลยลุมเห็นไหมโอ้ยคุณยูจินขอบคุณครับอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้ปาร์คดูบ้างอ๋ออยากส่งไม่อยากเล่นมุกซ้ำเลยวันนั้นเล่นมุกอะไรนะซื้อบ้านกับซื้อรถไปแฟนคลับก็เอาไปแชร์คนดูเป็นกี่หมื่นก็ไม่รู้โอ้โหงงเลยขยันฟังกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวเลยถ้าคนอื่นเล่นอาจจะโดนดราม่าไปแล้วนะพอดีปาร์คเล่นกันเลยช่างมันเถอะมันติดตลกไปแหละอะไรเงี้ยวันที่10เดือน5มันเกิดใครนะใครจะเกิดก็ให้เขาเกิดเถอะเขาไม่ได้ไปเชียร์ปาร์คนี่ใครจะเกิดให้เขาเกิดเถอะรอเล่นใจร้ายเกินใช่ไหมใจร้ายไปไหมIG ปาไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยครับเอาจริง IG เวลาไลฟ์มันชอบปิดการมองเห็นบัมเหมือนกันไม่ว่าช่องทางไหนก็ปิดการมองเห็นบาร์ทุกช่องเลยใจร้ายเกินอะบางทีหนูยังส่งไอติมโคนให้พี่ปาอีกหรอพี่ปาไม่ฮิวใจหนูหน่อยค่ะทำไมคะใครทำร้ายอะไรหนูแล้วน้องก็ตายนอนห่วงอะหนูเห็นน้องก็ตายด้วยเหรอไหนน้องก็ตายไหนน้องก็ตายอุ้ยใช่โอเคของแฟนคลับนะเนี่ยของบางอย่างมันเก็บไม่หมดนะทุกคนอันนี้ก็ของแฟนคลับนะทำไมถึงเป็นของแฟนคลับรู้ป่ะนี่โถฉันก็ไม่อยากจะอวดหรอกเชื่อใจปาร์คมันน่ารักนะเอางี้เอางี้น้องก็ตายจะอยู่บนนี้นี่แขวนโอ๊ยไม่ได้อ่ะโอเคน้องก็ตายไม่เหงาละแขวนไว้แล้วให้ละอ่ะโอเคคือบ้านผมอะบางทีของมันเยอะใช่ป่ะมันก็ต้องพยายามเก็บแต่ก็อยู่ในนี้แหละจริงหรอหนูดราม่าเลยอาการกำเริบอีกแล้วไม่ต้องนอยนะคนเก่งนะยิ้มเยอะๆดูไลฟ์พี่ป้าเดี๋ยวหนูก็ยิ้ม
วู้คนไลค์ 70,000 กว่าแล้วเหรอใช่ต้องหาที่แขวนมันของมันเยอะมากเลยอะนี่ฉันก็ไลฟ์มาชั่วโมงกว่าแล้วนะเฮ้ยนี่เพิ่งไลฟ์มาชั่วโมงเดียวเองเหรอทำไมรู้สึกวันนี้นานจังแบตหนูหมดโอเคได้เลยยิ้มให้แคปเจอร์หน่อยหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยไลฟ์มาชั่วโมงแล้วจิบน้ำบ้างเราต้องคุยท็อปิกอะไรกันดีครับทุกคนจริงๆผมไลฟ์มาชั่วโมงกว่าแล้วผมมาทุ่มครึ่งไงทุ่มครึ่งหรือทุ่มสามห้านี่แหละนี่ทุ่มสี่สองทุ่มสี่สิบห้าแล้วอ่ะพี่ป้าขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคะใครรังแกอะไรมิวีครับส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะให้รีวิวคนอื่นได้ยังไงยังไม่รู้เลยว่าเขานี่ยังไงต้องขอเห็นก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ขึ้นอะไรอีกแล้วมองไม่ทันมันขึ้นเร็วมากเลยส่งจุ๊บหนึ่งทีได้ไหมนี่เราก็จะเราตามใจแฟนคลับเกินไปนะเฮ้ยจริงด้วยถ้าใครออกจากไลฟ์ไปอ่ะชื่อจะหายนะเราหวานพี่ป้ามีคู่โอ้โหน่ารักน่ายินดูมากเดี๋ยวก็มีแล้วโถว่าจริงเหรอมีงานเยอะอะดีนะงานยุ่งจะได้มีตังมาเปย์ลูกไงจะได้แบบมีเงินเยอะๆจะได้ร่ำรวยร่ำรวยงานยุ่งดีกว่าไม่มีงานนะทุกคนเฮ้ยใครสปอยเปล่าเขาเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าต้องรอติดตามเฉยๆโหยได้ดูไม่ออกหรอกค่ะอย่างมีพี่ป้าอยู่ด้วยอ่ะอืม 75,000 ไลค์แล้วครับทุกคนเยอะมากเลยถ้าแบ่งไปให้ IG ได้จะดีมากเลยนั่งนั่งไปจะหลับแล้วครับง่วงมากเลยเอ็นดูดาวดาวเขาส่งอีโมติคอนเป็นเวียดนามปะเวียดนามไทยแลนด์โคเรียอ๋อไม่แน่ใจเลยว่าเป็นคนสามสัญชาติเลยมีสายเปย์อยู่แล้วไงสปุยพร้อมโอนดูดิพร้อมโอนอ่ะเป็นไงนี่ไงวันนี้ดูบันดีเขาก็มีงานที่ชลบุรีนะใช่ปะเติ้ลเฟิร์สอ่ะเขาไปชลบุรีไม่ใช่หรอวันนี้มาร์คเด็กลงหรอโหยเขายังไปถ่ายซีรีส์กันอยู่เลยมาร์คเจมวันนี้ใช่เลยทุกคนผมง่วงมากเลยเราจะทำอะไรกันดีช่วงนี้ดูซีรีส์ไหมหรอช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์เลยอ่ะไม่ได้ดูละไม่ได้ค่อยได้ดูซีรีส์เลยครับทุกคนจริงนอนคาไลฟ์โหดไปไม่ไหวหรอกช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรหรอวันนั้นเพิ่งแชร์เพลงไปอ่ะชื่อเพลงอะไรนะต้องเปิด Spotify ดูอ่ะจะบอกได้หมดเลยว่าช่วงนี้ฟังเพลงอะไรจริงนานๆพี่กันบอกนานๆมาทีอย่าเพิ่งรีบไปนอนได้ครับต้องเปิด Spotify ดูอ่ะจริงๆฟังเยอะมากเลยนานเท่าไหร่ก็จะรักใช่ชอบ
ไม่ว่านานเท่าไรเดี๋ยวเปิดให้ฟังไหมเปิดฟังไหมจะโดนอุ้ยจะโดนลิขสิทธิ์ปะจะโดนปะอยากเห็นพี่ปั๊มมาชลบุรีเหรอทำไมคะทำไมถึงต้องอยากเห็นพี่ปั๊มไปชลบุรีด้วยฮายปั๊กฮายอินเตอร์แฟนด้วยครับฮัลโหลฟอร์มเจแปนฮายเจแปนนิสแฟนครับเพราะนะนานเท่าไหร่ก็จะรักอ่ะพ่อหมายดีด้วยเมนูสำหรับมื้อเช้าหรอครับฟาสติ้งใครอยู่ด้านหลังคะปาร์คเองครับไม่ว่านานเท่าไรฉันก็จะรักอยู่กับเธอตรงนี้คนละแบบนี้ไม่มีวันที่จะหายไปมอตอกินชาบูเผื่อพี่ปาร์คด้วยแต่อีกแป๊บนึงก็น่าจะลงไลน์ไปแล้วครับพี่ป๊าทำไอเอฟหรอใช่ได้เลยครับไม่เป็นไรนะถ้าใครต้องออกจากไลฟ์ก่อนไม่เป็นไรนะไปทำอย่างอื่นก่อนคิดถึงเสมออู้ได้เลยเดี๋ยวไว้ชวนน้องนัทไปกินจะหลับคาไลฟ์พี่ปังแล้วใช่วันจมูกโด่งครับพี่ปังไม่ค่อยได้ดูละครเลยอ่ะเจอกันวันที่10ครับปีครับช่วงนี้อยากไปเกาหลีครับอ๋อชอบตาเพราะว่ามันมีฟิลเตอร์อ่ะขนตามันกระดิกขึ้นมากระตึงนึงอ่ะฟิลเตอร์อ่ะดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะมีขนตานิดนึงไม่ได้จะใส่อยู่เลยนะมันมาเองอ่ะดูดิเห็นป่ะพี่ปกป้องดื้อเหมือนพานุพัฒน์ไหมไม่เลยพี่ปกป้องเท่กว่าเยอะจริงรอไปถ่ายแล้วเนี่ยโอ้ยชีวิตเริ่มใหม่ได้ทุกวันเลยป้าก็หลุด IF เป็นประจำแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสพี่ปกป้องมีคู่ไหมรอติดตามนะขอให้มีขอให้มีซาทุกเพียงจริงเหรอเราดูพี่ปกป้องอยู่หรอก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งครับใช่ตอนนี้ปล่อยไพลอตไปแล้วแต่ว่าเขากำลังเช็คคิวนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยเขาอยากเวิร์กช็อปให้นักแสดงแบบเก่งก่อนนี้ก่อนขอให้สมหวังนะคะสาธุครับได้เลยหนูง่วงหนูไปนอนก่อนเลยนะไม่ต้องฝืนนะมีพิราบนะเออพี่ปกป้องอุ๊ยไม่ได้เลยพี่ปกป้องชงให้พี่ติ๊กไม่ได้เลยถ้าชงให้พี่ติ๊กนี่ร้านพังไหมเนี่ยเราเล่นพี่ปาดูง่วงจริงหรอใช่สงสัยวันนี้ตื่นเช้าไปทำบุญแต่เช้าครับทุกคนก็เลยอาจจะง่วง
ฮายน้องยาดาน้องยาดามาเม้นติ๊กต็อกให้พี่ปาร์คในช่องตามใจปาร์คทุกรอบเลยน่ารักมากเลยทุกคนเลยนะใครที่คอยเม้นตามใจปาร์คแล้วดูคลิปตามใจปาร์คนะขอบคุณมากเลยยูจินสาธุอ้วกรอไปบาร์น้องปกป้องนะได้เลยครับไม่รู้จะได้กลับไปถ่ายที่นั่นอีกไหมน้องทีกลับมาแล้วหนูหลุดอันดับหนึ่งไปแล้วเพราะว่าหนูออกจากไลฟ์ไม่ขึ้นว่าหนูเป็นที่หนึ่งแล้วตอนนี้เป็นน้องงุ้งแงวเป็นเบอร์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันเขียนว่าอันดับที่หนึ่งโอ้น่ารักช่วงนี้ลงตามใจปาร์คบ่อยนะเอาจริงถือว่าเป็นการลงช่องได้ต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งคลิปสองคลิปคลิปสองคลิปตลอดเลยอ่ะคือถ้าใครชอบตามกินอ่ะชอบกินแบบสไตล์ปาร์คตามช่องนี้เถอะจริงๆหวังว่าช่องนี้มันจะแบบมีคนที่แบบคนแบบสบายๆมาดูอ่ะเราไม่ได้แบบต้องการกลุ่มทาร์เก็ตเป็นใครเลยเป็นใครก็ได้ที่ชอบกินอะไรง่ายๆครับไปกินสบายๆชอบมากตั้งใจจริงๆอ่ะเคยคิดนะว่าถ้าสมมติไม่ได้เปิดช่องตามใจปาร์คแล้วมาลงช่องหลักกับคนดูน่าจะเยอะกว่านี้พี่ปาร์คปวดหลังไหมคะแบบความน่ารักไปเยอะขนาดนี้อ๋อปวดหลังมากเลยได้เลยครับทุกคนไม่ต้องกดไลน์แล้วเดี๋ยวเมื่อยมือนั่งดูอย่างเดียวก็พอแล้วอยากไปเจอพี่ปางแล้วอยากเจอทุกคนเหมือนกันครับว้าววันนี้ไปกินข้าวมันไก่บายสิบเอ็นรู้สึก VVIP ผมชอบไปกินร้านที่คนไม่ต้องเยอะมากมันจะได้รีวิวง่ายๆด้วยหุ้ยเมื่อกี้เห็นชูยูมาดูด้วยอ่ะวันที่10โอ้งองแงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ป๊าก็มีงานอีกเหมือนแมวหาวHave beautiful skin, thank you. นอนดึกสุดกี่โมงหรอโหไม่รู้เลยอะแต่ก็ดึกอยู่นะฮัลโหลพี่ป้าฮายน้องชูยูชูยูคือคนไหนไปยังไม่รู้เลยรู้ปะแต่เห็นแอคเคาท์นี้แล้วจำได้เลยถ่ายภาพน่ารักมากได้เลยน้องแหวนไว้ให้น้องเบนสวัสดีครับโอ้ไว้ให้พี่ฟังทายถ้าหนูเจอหน้าพี่นะหนูบอกว่าหนูคือชูยูพี่ก็จะทำหน้าแบบนุ้ยหนูเวงงออย่างเงี้ยดีใจแบบอ๋อรู้แล้วว่าเป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะจมูกสวยมากโอ้ยหนูชมเลยหนูแกล้งพี่วันนี้พี่ปาร์ครอจังขอบคุณค่ะมีคนไม่เอาไปอาบน้ำเคยทำครับเคยทำศัลยกรรมสิครับจมูกพี่ปางนี่จริงหรออยากจะไปแก้แล้วเนี่ยหนูรู้ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงแป๊บหนึ่งคิดไม่ออกหนูจะเพลงอะไรดีมันพุ่งไปนิดนึงเอาแบบธรรมชาติดีกว่าจริงเหรอชอบเพลงโคกับน้องนุ่นนิวหรอโอ้เพลงจดจำยังไม่ได้ไปถ่าย MV เลยอะ
วิมิวจะเป็นอะไรแล้วหรอมันจะเจ็บไหมมันเจ็บนิดหน่อยแหละเพลงดีมีคนมีคุณภาพน้องนายหนูส่งจดหมายรักให้พี่ป้าหรอคะจ่าจุ๊บเดี๋ยวนี้หายหน้าหายตานะลืมพี่ป้าแล้วใช่ไหมวายสุดหล่อมานานยังคะมานานแล้วนานมากๆแล้วด้วยโอ้ยมีจิ๊บส่งน้องมีให้ขอบคุณครับใครเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่าคิดถึงเวลาเก่าๆคิดถึงเหมือนกันครับโอ้มนี่ทีร้องเพลงพอจังให้อภัยสักครั้งหนึ่งเธอคงมีใจไหนขอเปิดจดหมายละแป๊บนึงต้องไม่แจ้งเตือนไม่เคยมาทันเลยทุกคนต้องไปตามในบอร์ดแคสต์ป้านะว่าเวลาป้าจะไลฟ์ป้าจะบอกในบอร์ดแคสต์ทุกคนจะได้น้องขึ้นใจจะปล่อยแล้วใช่แสนไลฟ์เมลอนนะพี่ป๊าไม่ว่าเต้นไม่เป็นโอเคครับพี่มิวคุณไหนผมยังง่วงเลยขนาดผมนั่งไลฟ์ผมยังง่วงเลยวันนี้ดิปปี้หนูไม่ง่วงบ้างหรอดีเพิ่งไปซื้อไวเลสมาด้วย 5.5 เก่าๆอยากให้เราไม่เหมือนเดิมมีไปสักครั้งหนึ่งเธอคงมีใจร้ายเธอไม่สายไปคืนดีกันได้ไหมให้อภัยสักครั้งหนึ่งติดไลฟ์ยังไม่ไปเรียนช่วยด้วยไปเรียนก่อนเรียนสำคัญกว่าเอาเมเม่มาแล้วอุ้ยเมเม่มาแล้วจริงเนี่ยผมหลับคาไลฟ์ได้เลยแบตหมดแล้วโอเคน้องอลันมัมหมีบ๊ายบายนะอุ้ยร้องเพลงให้ฟังดีกว่าหาแป๊บนึงว่าร้องเพลงอะไรดีต้องไปอัดให้ห้องอัดอีกแล้วเหรอพี่ป๊ามานานยังนานแล้วเมไม่ได้เช็คในบอร์ดแคสต์แน่เลยสักครั้งหนึ่งเธอคงไม่ใจร้ายเอาเพลงอะไรดีครับทุกคนนี่มาให้อภัยสักครั้งหนึ่งเธอคือคนสำคัญของใจอย่าบอกเธอว่าเสียใจอยากให้เธอรู้ถึงใจให้อภัยสักครั้งหนึ่งเธอคงมีใจร้ายก็ดีกันได้ไหมให้อภัยสักครั้งหนึ่งเธอคือคนสำคัญของใจโอ้โหขอเพลงยากมากน้องมุ้งแง้วหนูชื่ออะไรอ่ะหนูยังไม่เคยบอกชื่อหนูให้พี่เลยนะโอ้โหเพลงเวียดนามยากเลยอ่ะตุ๊กชอบเพลงนี้กลับมาเพื่อบอกลาของ Pepper Plane อ๋อน้องมุ้งแง้วคือน้องวิวเหรออ๋อจำนนอุ้ยจำนนยังแบบยังไม่ได้ฝึกเลยอ่ะเพลงโปหนูกับมาใครทำให้พวกหนูอกหักแล้วเธอจะกลับมาทำไมเธอมาเพื่อบอกลากลับมาไม่เคยดู MV เลยอ่ะขอดูมั่งชอบเหมือนกันลองยากด้วยทำให้คิดถึงสุดหัวใจโปรดเธอช่วยกลับไปถ้าไม่ได้รักกันเหมือนเดิมชอบเหมือนกันครับเพลงนี้เพลงมันเศร้าเนาะรู้จักวงบาสสิครับดังมาก
เพิ่งเปิดคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้เลยถึงกลับมาหากันเมื่อทำให้รู้สึกว่าสำคัญเพลงมันเพราะอ่ะทุกคนเพลงนี้ผมชอบแต่เพลงนี้มันเศร้านะโอ้ไม่ได้เป็นเมนใครเลยสิแต่ว่าเคยเห็นเกือบทุกคนเลยน้องเก่งทุกคนบอกแล้วกลับมาเพื่อตอกย้ำว่าฉันไม่ใช่กลับมาทำให้คิดถึงสุดหัวใจโปรดเธอช่วยกลับไปเธอไม่ได้รักกันเหมือนเดิมเพียงยิ้มหมอซึมเป็นซั่วมูแงเอ็นดูใช่เพลงโปรดกับคนโปรดปะชื่อบางคนที่เขามีหัวใจแล้วมี2ขีดคืออะไรอุ๊ยเมย์ส่งอะไรให้อ่ะขอบคุณครับที่เป็นหัวใจใช่ไหมเป็นหัวใจสีส้มแล้วเป็น2ขีดอ่ะทำไมบางคนก็มี1ขีดบางคนก็ไม่มีขีดความจำที่ฉันเก็บฉันสมัครหรอต้องสมัครเสียเงินด้วยหรอเป็นใครเดี๋ยวดูบันดิเมนป้าดูบันดีครับเขาตลกครับโอ้ยขอบคุณครับแล้วเธอจะกลับมาทำไมเธอมาเพื่อบอกลากลับมาเพื่อตอบกลับมาทำอ๋อสมาชิกทีมหรอแล้วทำไมพวกเธอไม่เข้ามาทีมผมอ่ะเหมือนเดิมใครยังไม่สมัครสมาชิกทีมต้องสมัครสมาชิกทีมนะถ้ามันไม่เสียเงินอ่ะเผื่อเวลาปาร์คไลฟ์มันจะได้เตือนไงกลับมาทำให้คิดถึงสุดหัวใจถ้าจะกลับมาแค่นี้จะกลับมาทำไมโอ้เจ็บอ่ะโอ้เจ็บนะสมัครตรงสมัคร219ต่อเดือนเหรออุ้ยต้องเสียตังค์ด้วยหรอจริงหรอเข้าแล้วแต่ก็ไม่แจ้งเงินเหมือนเดิมเศร้าอ่ะMV เศร้าไปป่ะขอพาลุ้นฟินที่เป็นเคป๊อปไอดอลกับรางวัลใหญ่เคป๊อปไอดอลทุนที่เกาหลีหรอไปเบคโอเวอร์เป็นไอดอลเมย์ส่งของขวัญเยอะไปหรือเปล่าวันที่10เมย์ว่างแวะมาหาปาร์คได้นะปาร์คมีงานเพลงนี้ผมก็ชอบนะของวงอีสปกติผมชอบเพลงจดจำที่สุดใช่แต่เพลงขอโทษที่ไม่ลืมก็พอนะ22ล้านวิวนะทำเป็นเล่นฉันจะไม่ทำเธอหนักใจทำยังไงเดี๋ยวพี่ปาจะซื้อ YouTube พรีเมียร์วันที่10ครับเป็นพิธีกรให้ทอมมี่ครับเดี๋ยวรอทางค่ายประกาศอยู่ครับเปิดเทอมแล้วหรอไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจว่าคุณจะต้องเล่นทุกทางใหญ่ใครเคยฟังเพลงนี้บ้างขอโทษที่ไม่ลืมมันผิดที่ฉันยังจดจำเธออย่างนี้ยังจดจำเรื่องนี้ดีว่าเราเคยรักกันมาเท่าไหร่เธอไม่ต้องสนใจขอโทษที่ยังจำขอเพลงเราอกหักมากเลยนะเนี่ยแต่ละเพลงอกหักเกินอ่ะโอ้น้องเยียงลี่ลูกชิ้นส่งให้ชอบฟังเพลงนะบ๊ายบายโมจิพี่บ้าเห็นในหัวใจว่าจอยมายทีมนั่นแหละคือการสมัครเข้าทีมครับไหนอ่ะจอยมายทีมเห็นแต่หัวใจ261อ่ะอ๋อทีมเห็นละอุ้ยเขาบอกหมดเลยนะ
ว่ามีใครอ่ะเอ้ยมีแต้มด้วยนะคืออะไรอ่ะทำไมถึงมีแต้มอ่ะน้องปิมอยู่อันดับ170พี่ติ๊ก170น้องเอ๋ย100น้องไอซ์80น้องนโม80บีจิ๋ว80น้องไนท์80เยลลี่ลูกชิ้นอันดับ8 80เลิฟลี่นัท80น้องเต่า40มามีเยลลี่บท40ทำไมถึงมีคะแนนด้วยอ่ะคะแนนเกิดจากอะไรอ่ะอ๋อมีภารกิจแต่ไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมโอ้จ่าจูเพิ่งเข้าทีมเหรอโทรจริงเหรอการส่งของขวัญเวลาที่ชมคอมเมนต์อะไรอย่างนี้หรอโอ้ยเอ็นดูอ่ะจะมีสติ๊กเกอร์เฉพาะของคนที่เข้าทีมภารกิจค่ะเฮ้ยไหนอะอยากเห็นสติ๊กเกอร์ของทีมอะคืออะไรอะดูไงเจ๋งจังเพิ่งรู้สมาชิกสามารถส่งรักฉันประจำวันเพื่อมอบแต้มได้ผู้สนับสนุนวันนี้คืออะไรอะสมาชิกที่ติดอันดับโอ้พี่ปาอันดับหนึ่งอะไรอะอันนี้คืออะไรสมาชิกที่ติดอันดับส่งของขวัญหรออันนี้ไม่รู้เอ้ยอันดับหนึ่งอยู่นี่อันดับหนึ่งคือจัดจุ๊บระดับ1อ๋อมีระดับ22มีคนเดียวคือพี่ปาล์ม21คือน้องนิวน้องฟ้าพี่ติ๊ก19อยู่กับคุณมาแล้ว300กว่าวันอ๋อเฮ้ยตั้งแต่ผมเปิดเลยนี่335วันเนี่ยน้องเจลมีน้องน้องจีนเนี่ยไม่ต้องรอเธออย่างนี้ไม่ต้องจำเรื่องราวที่มีสมาชิกที่น่าจับตามองไหนดูหน่อยโอ้พี่ปาล์มอันดับ1 น้องฟ้าอันดับ2 พี่ติ๊กอันดับ3 น้องนโมอันดับ4 น้องปริมอันดับ5 น้องไนท์อันดับ6 น้องเจลที่7 มีน้องไล่มา10คนแรกผมรู้จักหมดทุกคนเอาจริงเลื่อนมานี่รู้จักทุกคนเลยจริงอุ้ยมันอุ้ยมีวันดีด้วยวันดีอยู่อันดับ28ระดับ28เลยนะ3ขีดเลยอะอ๋อน่าจะเป็นนี่มั้งถ้า3ขีดนี่เกี่ยวกับส่งของขวัญด้วยปะไม่โมไม่รู้เรื่องจริงเหมือนเช็คชื่อแฟนคลับอ่ะเพิ่งรู้ตื่นเต้นนะเนี่ยจริงหาคนที่ไม่รู้จักง่ายกว่าอันนี้พูดจริงอะไรอ่ะเดี๋ยวหนูมาหนูไปกดบูให้เจเน็กแป๊บคืออะไรอ่ะกดบูพี่ปาไม่รู้จักหนูแน่นอนหุยหนูก็มาให้พี่รู้จักสิคะใครจุดต้องวิวจุดเหรอมุงแงวไม่ได้เผื่อใจเอาไว้เลยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงปิดไลน์แล้วเด้อหมอหนูไม่กล้าบอกชื่อโดนเช็คอ่ะไม่มีทางที่เราจะไว้วันง่วงมากดูตาดิใครส่งของขวัญให้ขอบคุณนะน้องดาวเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับบางวันเราพบอะไรใหม่ๆฟังเพลงนี้แล้วจะร้องไห้ก่อนมันจะมาถึงวันใส่ต่างหูนอนครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนต่างหูอันใหม่ใส่เล่นๆตาทานวิตามินครับมีนี่ผมมีคุยโปรเจกต์ทำวิตามินไปด้วยนะเดี๋ยวถ้าผมทำวิตามินมาขายทุกคนอย่าลืมอุดหนุนผมนะดีมากแน่นอนอาทิตย์ก่อนผมยังตัวหมองคล้ำอยู่เลยผมกินวิตามินแป๊บเดียวผมขาวแล้วเนี่ยจดจำเวลานาทีนี้เพลงน่ารักมากขอเพลงหน่อยเส้นบางๆหรอได้
เส้นบางๆเพลงต่อไปนะอยากเปลี่ยนวิตามินอยู่คิดถึงงานบริกเหรอความงามได้แต่กล้ามโตไม่เอานะมีผมตัวเล็กลงเยอะมากใครส่งมาให้ป้าหรอขอบคุณมากอยากเจออีกเหรอน้องดาวก็ต้องมาเจอทำไมคุ้นจังเลยอ่ะทำไมพี่คุ้นชื่อหนูจังไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนฉันได้เลยอาจจะมีบางวันเราพบอะไรใหม่ใหม่วันที่ฉันไม่มีความหมายกับเธอผมร้องเพลงนี้ไปแล้วชอบมากเธอและฉันอยากจะขออะไรสักอย่างจะได้ไหมเดือนหน้ามีงานให้เจอไหมนาทีนี้จะพยายามมีงานเยอะๆครับพี่จำหนูได้ตลอดนะโมเอ้ยเราต้องผิดหวังยังเหลือแผลเป็นความรักให้รู้เรายังรักกันหรือมันไม่เหลืออะไรมันยังไม่ได้เคาะเลยอ่ะเม่จริงเหรอแบตเหลือ 4% สิ้นหวังมากตาว่าฉันไม่เคยเสียนะที่ได้รักเธอใช่ไหมน้องเกดอยู่ด้วยกันหากวันใดเราต้องผิดหวังยังเหลือแบบความหมายให้รู้เรายังรักกันจดจำเวลานาทีนี้คิดถึงเหมือนกันคิดถึงทุกคนเลยครับวันที่เราอยู่ด้วยกันหากวันใดเราต้องผิดหวังฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงตอนงานนี่เลยอ่ะจะแสนไลค์แล้วไม่อยากที่จบแบบนี้เฮ้ยเพลงเส้นบางๆของอีดิโก้ป่ะใช่ไหมแสนไลท์ทำไรของวงการมอเตอร์สปอร์ตมานานกว่า70ปีเหตุผลคืออะไรมาฟังกันเทคโนโลยีน้ำมันร้อนโอ้ยรู้จักรู้จักนางเอก MV ปังปังรู้จักด้วยนางเอก MV อ่ะน้องพิมผมรู้จักนางเอก MV ด้วยน้องนิสัยดีครับแต่ละเพลงเศร้ามากน้องเจลจริงแม่เป็นคนขอโหนี่แม่ยังไม่เห็นแผลที่ปั๊กขาช้ำนะถ้าขาช้ำที่โดนแม่ดุอีกโหเพลงนี้ร้องยากนะโหร้องยากมากเลย ผมยากไปต้องขอฟังสักรอบนึงก่อนนะไปเตะฟุตบอลมาจะมีสักวันบ้างหรือเปล่าเพลงของทอมมี่เหรอต้องฟังก่อนนะก่อนถึงงานนะเมื่อไม่มีวันไหนอยู่จริงแม่เพลงร้องยากลูกมันยากเกินจริงๆแม่แต่เพลงเพราะไม่เคยดู MV เลยเคยฟังอย่างเพิ่งมาได้แป๊บนึงพี่พลาดงานอะไรไหมวันที่10ครับพี่ฝนสายมาหาบาร์ได้อุ๊ยต้องซ้อมร้องเพลงทอมมี่ก่อนละไปพอดีไปซนมาแล้วหกล้มจากการเตะฟุตบอลขาก็เลยช้ำนิดนึงให้ดูได้นิดเดียวเขียวเห็นปะเห็นรอยเขียวปะโอ้ชัดอยู่นะนี่แหมจริงๆมีถลอกตรงนี้ด้วยครับว่าไม่ MRI แล้วพอแล้วพอห้ามเด็ดขาดโอ้แข็งแรงดีอู้สบายมากว้าใช่ครับที่ยูเนียนมอลล์ครับเดี๋ยวรอค่ายประกาศก่อนนะ
ม่เจ็บครับแข็งแรงมากใช่ครับแผลใหม่นั้นบางทีฉันไม่เคยจะเข้ามันได้เลยเป็นได้แค่คนใกล้ใกล้เธอเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วต้องเขาเรียกไงต้องซุกซนบ้างใจเรียบร้อยเกินไปไม่ได้ไลฟ์ก่อนบอกอย่าดูไม้เลี้ยอยู่ไหนมีคนมีแผลพี่ปามถึงบ้านหรือยังลงจากแท็กซี่หรือยังแม้ไม่มีวันนั้นอยู่จริงน้องน้ำหวานหนูกดไลค์อย่างเดียวหนูไม่เซย์ไฮพี่ปามหน่อยหรอคะเป็นผู้ชายก็เขียวได้เป็นผู้หญิงก็เขียวยิ่งกว่าลูกผู้ชายย่อมมีบาดแผลถูกต้องบางทีฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลยเป็นได้แค่คนใกล้ๆเธอแต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรักจะมีสักวันบ้างหรือเปล่าเอ็นดูดีนักแก่ไม่มีวันนี้คนมิตเตอร์ซีฟังมิตเตอร์ซีดีกว่าเอ็นดูเขาเป็นแบบพี่ป้าเหรอนี่ฮอปปี้ดักทำไมวันนี้ไม่เห็นทักทายปาร์คเลยกดไลค์อย่างเดียวแต่เคยฟังวันนั้นมิตเตอร์ซีของเขาเนี่ยโอเคต้องทักต้องเรียกใช่ไหมถึงจะบอกคิดถึงได้คิดถึงเหมือนกันครับตื่นเช้าอ่ะ 6:00 นก็เคยใช่วันนี้ง่วงเมื่อเช้าพักตื่นไปทำบุญที่วัดมาต้องเต่าหนูเมื่อยไหมเนี่ยกดไลค์พี่เนี่ยหนูเจ้าแสนไลค์หรอคะทุกคนขยันช่วยกันกดไลค์มากเลยจะแสนไลค์แล้วนะเอาจริงจุดๆเอาดิแสนไลค์จริงๆ 99.5 แล้วเนี่ยเออทีอย่างเงี้ย999เอาสิเอาสิตื่นไปบุงยังง่วงเอ็นดูอ่ะแสนไลค์มาสิมาดิทุกคนดิวล็อกพอแล้วทุกคนไม่ต้องกดไลค์เยอะแล้วเต้นเมล็อกไม่เป็นเปิดให้ฟังไหมเปิดให้ได้โฟกัสไม่ถูกระหว่างรูปข้างหลังหรือโฟกัสรักหนูต้องโฟกัสอะไรที่ใกล้ตัวก่อนลูกโอ้โหทำอาหารโชว์เดี๋ยวใช้เครื่องไมโครเวฟให้ดูนะแมวข้างหลังน่ารักมากไม่ใช่ฝ่ายฟิลเตอร์นะแฟนคลับทำให้ช่วงนี้มีคอนเทนต์ TikTok อะไรที่อยากทำไหมครับจริงๆก็ทำตามใจปาร์คเนี่ยสนุกมากเลยนะไปตะลุยกินเนี่ยชอบมากอร่อย
ถ้าใครยังไม่ได้ตามช่องตามใจปางนะครับพิมพ์คำว่าตออามอตามแล้วก็จอไอใจแล้วก็ปอปาไม่ตีเลขเจ็ดอ่ะสระอากอไก่ครับช่องนั้นจะเป็นช่องตะลุยกินของปางอย่างเดียวเลยที่เป็นคอนเทนต์กินเท่านั้นใช่ไหมน้องจินพี่ปางจะหลับแล้วเหมือนกันปีนี้จะจัดฉลองวันเกิดไหมอยากจัดอยู่แล้วเพราะแฟนๆหลายคนรอวันเกิดมากเอ้ยหลับในใจพี่ปานเอ็นดูมากใช่ไปกินนะไปกินแล้วอย่าลืมอวดลูกปากด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็อร่อยเอาจริงที่ปังลิฟต์มาอร่อยหมดร้านหน้าก็อร่อยแรกง่วงปากทั้งง่วงทั้งหิวเลยตอนนี้อยากฟังเพลงอะไรอีกมีรอดเหรอรักแรกเบื่อยังฟังคนมันรักไหมหนูกับเพื่อนมีแพลนที่จะทำคาเฟ่มาเกิดพี่ป้าด้วยเหรอได้เลยเดี๋ยวพี่ป้าจะแวะไปนะถ้าหนูทำเธอไม่รักได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะแต่ที่รู้ฉันมันรักเธอมาตั้งนานเพลงเก่าพี่เคยโคเวอร์เพลงนี้นะเธอจะร้อนฉันก็รักจะเย็นเป็นน้ำเคยทำเป็นเล่นโอ้น่ารักน้องพึ่งน่ารักมากเป็นสองที่นั่งหรอก็คนมันรอจะมาตั้งนานภาพใจมากภาพจำจริงอันเนี้ยผมเคยไปร้องที่จุฬานะเนี่ยผมร้องเองแต่นานมากเลยนะคืออย่าลำบากขัดใจฉันเลยคืออยากให้เธอเพื่อใจให้ฉันได้ไหมคนมันรักห้ามได้ไหมใจมันรักห้ามไม่ไหวโอ้กดทันอยู่แล้วถ้าไม่รักคงไม่ตื้อก็เธออย่าถือเธอชนะฉันอยู่แล้วหมดทั้งหัวใจถ้าฉันพร้อมจะยอมอ่อนใจจะไปคงแค่เลยเธอแค่เดียวคียงสายเข้าฉันจะรักไม่ให้สนคงใจแก้วตาก็กดไลค์เยอะอยู่นะแก้วตานะให้เธอพูดใจให้ฉัน2ชั่วโมงแล้วนะเมย์น่ะอุ๊ยน้องพลอยส่งของขวัญให้พี่ป้าหรอน้องพึ่งก็ส่งของขวัญให้พี่ป้าหรอครับคนที่ส่งของขวัญให้ป้าป้าจะเอาของขวัญไปทำบุญนะทุกคนอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะสาธุเพราะเธอมาตั้งนานข้างเดียวคืออยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนไม่ให้รักฉันจะรักไม่ให้สนใช่ร้องที่งานจุฬาด้วยเหมือนแบมแบมโอ้ครับคืออยากให้เธอเพื่อใจให้ฉันได้ไหมอ๋อผิดคีย์รักห้ามได้ไหมใจมันรักห้ามไม่ไหวคนดีจบไปหนึ่งเพลงแล้วครับควรอยากฟังเพลงอะไรครับหนูชมพี่เหรออ
ถ้าต้องเลือกคนที่เธอรักอีกรอบแล้วกันเนาะโอ้โหอีก5เดือนมันเกินหนูไลฟ์ผมเป็นไลฟ์ยอดนิยมหรอทำไมอ่ะเป็นไลฟ์ยอดนิยมได้ไงอ่ะและนี่คือผลลัพธ์ที่จะมาลงโอ้ถ้าเป็นยอดนิยมก็ช่วยกรุณาด้วยครับช่วยช่วยเปิดการมองเห็นผมหน่อยฮะอ๋อมันขึ้น 5.3K อ่ะอ๋อผมมาติดเป็นยอดนิยมแต่ว่าผมอ่ะเป็นไลฟ์ยอดนิยมขึ้นเป็นอันดับ1ด้วยเพจอีกเพียง 200,000 กว่าเม็ดโอ้โหใครเขาจะจ่ายไหวครับ 200,000 กว่าเพจไม่ไหวหรอกทุกคนตอนนี้ผมเป็นยอดนิยมอันดับ24แล้วอ่ะทำไมอ่ะมันคือ 5.3K อ่ะอ๋อน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเพจแหละหลักๆอ่ะไม่ไหวหรอกจริงเนี่ยผมติดไลฟ์ยอดนิยมสำหรับแต้มทีมอีก 16.5K โอ้ไม่ไหวอาจจะเป็นทีมไม่เอาเป็นอันดับเนี่ยจัดอันดับผมอยู่อันดับ24อุ้ยเก่งนะทุกคนไลฟ์ผมเยอะมากไงมันก็เลยขึ้นมานี่ไงโอ้ขอบคุณครับทุกคนเลยเพียง 200,000 สิ่งที่เหมือนบ้านคือเราเกิดวันที่23เหมือนกันน่ารักมากเลยเพียง 200,000 เพชรฟังเพลงดีกว่าแก้เครียดเอ้าเพลงผมน้องๆในค่ายเอาไปร้องหลายคนนะจริงดาวตกท่านมาเอ้าก็จะอันดับหายไปแล้วรักเธอเป็นนานแล้วแม้เธอไม่สนใจไม่ว่าจะเป็นเมื่อไรก็ยังจะเหมือนเดิมก็รักเธอขนาดนี้ถ้ามีใจให้กันก็คงจะรับรักกันนานแล้วแต่ไม่ว่าจะรักเธอขนาดไหนต้องมากมายสักเท่าไรเธอจึงจะเห็นเลยถ้าต้องเลือกคนที่เธอรักเธอเลือกฉันจะได้ไหมหรือเพราะเธอมีใครในหัวใจที่ไม่ใช่ฉันต้องทำอย่างไรเธอรักกันอยากถามเธอทำไมฟิลเตอร์หรอมันเป็นฟิลเตอร์ทำไมจอมันบวมอ่ะไม่ว่าวันจันทร์หรือวันอังคารพูดผ่านหรือหักก็เหมือนใครเธอก็ใช่ไหม You never talk to me ผมใส่รีเทนเนอร์ทุกคนอาจจะร้องไม่ค่อยชัดนะน่ารักเธอไม่แคร์เตือนว่าไม่รักว่าไม่รักว่าไม่รักแต่ไม่ว่าฟิลเตอร์พี่บีบหน้าขนาดนั้นเลยหรอนิดเดียวเองนะคือไม่ได้จะใส่ให้มันหน้าเล็กอะไรขนาดนั้นถ้าต้องเลือกคนที่เธอรักจะได้ไหมเพราะมีใครในหัวใจที่ไม่ใช่ฉันต้องทำอย่างไรเธอรักกันอยากถามเธอว่าเคยรักฉันบ้างหรือเปล่าไม่ได้ร้องเพลงตัวเองนานแล้วนะตั้งแต่งานบอลลิกแล้วโอ้ไดโนแม็กมาถ้าต้องเลือกคนที่เธอรักเธอเลือกฉันจะได้ไหมหรือเพราะเธอมีใครในหัวใจที่ไม่ใช่ฉันต้องทำอย่างไรเธอเมื่อรักกันจริงเหรอในจุ๊กเพลงเป็น VIP แล้วเหรอเธอเลือกฉันได้ไหมหรือเพราะเธอมีใครในหัวใจที่ไม่ฝากโอ้ยพอมาเกิดให้พี่ชายหนูหน่อยค่ะโอ้ยสุขสันต์มันเกิดนะครับค้างด้วยเหรอค้างไหมจริงใครโทรหาป้าก็รอไปเถอะเพราะป้าตั้งเสียงรอสายอยากให้ฟังเพลงก่อนค้างเหรอไม่เห็นค้างเลยค้างไหม
โอเคปกติแล้วเหรอโอเคหล่อจน TikTok เลยโอเคทุกคนผมไลฟ์มา2ชั่วโมงแล้วนะแต่ผมต้องไปแล้วนะต้องไปอาบน้ำแล้วนะรีบไปพักผ่อนกันด้วยนะขอบคุณสำหรับ 114,200 ไลค์ด้วยนะครับเยอะมากน้องจิ๊กซอมาน้องเจ้ากัดก็มาน้องเจ้ากัดเพิ่งมาลาพี่คนชอบถามว่ารูปโปรไฟล์ในลาคือใครลูกชายหล่อมีอวยลูกไม่ไหวจบจบเลิศ เป็นดูมากเลยอะไม่แจ้งเตือนหรอทุกคนต้องตามในบอร์ดแคสต์นะปาชอบบอกว่าปาจะมาไลฟ์อะไรเงี้ยถ้าทุกคนเปิดบอร์ดแคสต์ของปาไว้อะปาจะได้คอยบอกว่าวันไหนมาไลฟ์จริงนี่2ชั่วโมงแล้วนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่อุตส่าห์โดเนทของขวัญมาให้จะเอาไปทำบุญนะแล้วก็ไปกินขนมแล้วก็ไปเลี้ยงน้องหมาด้วยอนุโมทนาบุญด้วยสาธุอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้เป็นไลฟ์ยอดนิยมด้วยนะยังไม่ได้อาบน้ำเลยไอคิดถึงพี่ปางมากโอ้คิดถึงเหมือนกันครับน้องเอิญเหรอน้องเอิญขอบคุณครับที่ส่งของขวัญให้พี่ปางด้วยขอบคุณทุกคนเลยครับได้แรงใจในการทำงานวันพรุ่งนี้แล้วสู้รักพี่ปางมากนะโอเครักรอลิงด้วยไม่ใช่รักแบบนี้ต้องรักเพื่อถึงบ้านจะไปแล้วทุกคนก็ปิดไลค์อย่าลืมไปคอมเมนต์ให้กับตามใจปาแล้วก็ไปดูคลิปล่าสุดด้วยนะเป็นคลิปเกาเหลาเนื้อเปื่อยอร่อยมากอยู่แถวตลาดภูใช่ๆช่วงนี้ทุกคนต้องดูแลสุขภาพนะเพราะแดดร้อนมากพี่ปาโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้รักพี่ปาด้วยได้ไหมได้คิดถึงพี่ปาร์คเหรอก็ไว้มาหาพี่ปาร์คบ่อยๆคิดถึงเหมือนกันคิดถึงทุกคนแหละโอ้โห Walk Week โอ้โห6ชั่วโมงมันนานมากเลยเนาะเอ็นดูฝันดีนะทุกคนเดี๋ยวปาร์คจะต้องขอตัวไปพักผ่อนแล้วจะมีงานอีกทีเมื่อไหร่วันที่10ครับวันที่10เดือนนี้เลย10เดือน5เป็น MC ให้น้องทอมมี่ครับเดี๋ยวรอดูในดูบันดินะครับตารางงานค่ายเขาจะประกาศอีกทีนึงดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยครับแองนี่แม่ขึ้นมาเบลฝันดีนะทุกคนบอกฝันดีผมหน่อยได้ไหมทุกคนบอกฝันดีผมหน่อยได้ไหมฝันดีครับฝันดีทุกคนเลยนะกูดไนท์ครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าทุกคนไปแล้วนะเลิฟเลิฟต้องไปอาบน้ำหาขนมกินก่อนแล้วค่อยนอนไปแล้วนะบ๊ายบาย